กันและตัวเจ้าจะสุขสบายหัวหอน้องมีเงินทองเอามากองให้เจ้าได้เพื่อให้ใจจะเปลี่ยนพันบอไปหักมันมาหักน้องต่อให้น้องหัวเงินซื้อใจจะบอได้แต่คือสิ่งเดียวที่เห็นสุดท้ายน้องคงต้องยอมพ่ายคงต้องยอมพ่ายคงต้องยอมคงต้องยอมพ่ายน้องคงต้องยอมสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ Facebook Live นะครับ Good Morning Sket Up นะครับเป็นนะครับครั้งแรกนะครับนะที่รายการนี้จัดขึ้นนะครับก็นะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับสู่ Facebook Live เช้าวันนี้ครับเป็นเพื่อนให้ทุกคนนะครับที่กำลังเดินทางนะครับทำงานนะตอนเช้านะครับวันนี้ก็จะมีรายการแบบนี้นะครับขึ้นมาบ่อยๆนะครับนับจากนี้ไปนะครับก็จะมีนะครับรายการที่เรียกว่านะครับ Good Morning Sket Up นะครับก็จะแจ้งล่วงหน้าเดี๋ยวครับคราวต่อไปนี้จะแจ้งล่วงหน้านะว่าจัดวันไหนนะครับก็จะมีอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งนะครับพบปะพูดคุยกันนะครับในวงการก่อสร้างแล้วก็สเก็ตอัพนะครับจริงๆก็อาจจะไม่จําเป็นต้องอยู่วงการก่อสร้างก็ได้ขอให้เป็นคนที่รักการใช้งานโปรแกรมสเก็ตอัพนะครับกูดมอร์นิ่งครับกาแฟลอสแก้วนึงครับใครเดินทางจากที่ไหนบ้างทักทายกันนะครับแหมวันนี้ก็มาเป็นสเก็ตอัพนะครับอ่ะทุกคําถามมีคําตอบนะครับพูดคุยกันทุกเรื่องได้เลยนะครับอ่ะวันนี้มาสดๆเพราะว่าปกติจะทําคลิปนะครับก็ในช่วงนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าผมเนี่ยนะครับเวิร์คฮาร์ดมากเกี่ยวกับเรื่องการทำทูในห้องเรียนที่ชื่อว่าห้องเรียนสเก็ตอัพดิมทูนะครับก็ตอนนี้นะครับเราก็เหลืออีกนิดนึงนะครับนะที่จะปิดคลาสละนะครับสำหรับรุ่นที่4ก็จะวุ่นวายนิดนึงก็คลิปที่บนเพจบ้านสเก็ตอัพนี่ก็จะน้อยลงนะครับจะบอกไว้ก่อนว่าเรามีหลายส่วนต้องทำจริงๆนะมันก็เลยนั่งคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าผมต้องเตรียมคอนเทนต์มากๆนะแล้วก็จริงๆมันมีช่องอยู่แล้วนะครับช่องอยู่แล้วที่เป็นช่องเกี่ยวกับการสอนฟรีอยู่แล้วแล้วก็การทำงานขั้นสูงอยู่แล้วก็เดี๋ยวผมแชร์ให้ดูว่าเป็นยังไงแต่เบื้องต้นแล้วเนี่ยก็มาสดๆดีกว่าทุกคำถามจะได้ตอบเลยจะได้แบบว่านะคะใครถามอะไรมาหรือใครอยากจะเสนอแนะอะไรหรือใครมีเรื่องราวที่อยากเล่าพิมพ์เข้ามาผมก็จะอ่านให้ทุกคนฟังก็ถือว่าเป็นเพื่อนๆทุกคนนะครับยามเช้านะก็รายการนี้นะจะจัดบ่อยๆนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งแล้วกันจะเริ่ม8 โมงถึง9 โมงหรือมากกว่านั้นนะครับเป็นเพื่อนกับทุกคนนะครับตอนเช้ารถติดอยู่บนถนนนะครับจิบกาแฟอยู่ทุ่งนานะครับหรือกำลังที่จะนะครับเผางานเพื่อส่งวันนี้นะครับหรือใครชิวๆอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับก็ทักทายเข้ามาครับโอเคจากที่ไหนกันบ้างครับแฟนเพจทุกคนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านก่อนนะโอ้มันเร็วมากนะครับอ่านไม่ทันเลยโอเคนะครับถ้าผมยังอ่านไม่ได้เริ่มต้นอ่านของใครนะครับต้องทักทายด้วยนะครับตรงนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับคุณพิเชษนะครับมอร์นิ่งครับแฟนป้อมนะครับคุณถ้าผมอ่านชื่อผิดถ้าใครมี Facebook ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับคุณพรมมาลัยศรีนะครับนะผมเป็นนักศึกษาสปลาว ปี4แล้วครับสวัสดีครับโอ้โหมาจากสปลาวด้วยนะครับสวัสดีครับผมคุณจิรัตสวัสดีครับคุณมงคลนะครับสวัสดีครับผมนะก็อ่ะโอเคนะวันนี้ก็เป็น Good Morning Sket Up นะครับก็ทุกคำถามมีคำตอบแล้วก็ผมจะมานะครับมาทำอะไรไปเรื่อยๆนะครับเป็นเพื่อนทุกคนนะครับในการทำงานนะก็โอเควันนี้ก็จะมานะครับทำให้ดูนะสเก็ตอัพแล้วก็ระหว่างผมทำระหว่างที่ผมทำนะครับก็ยินดีต้อนรับคำทุกคำถามนะครับทุกคำถามเพื่อที่จะให้ทุกคนสามารถที่จะนำโปรแกรมสเก็ตอัพไปใช้ในการทำงานได้คำถามไม่มีขอบเขตนะครับขอให้มันเกี่ยวเนื่องกับวงการก่อสร้างสเก็ตอัพสเก็ตอัพก็ได้ไม่เกี่ยวกับก่อสร้างก็ได้แล้วก็ก่อสร้างก็ได้นะครับถ้าผมตอบได้ผมตอบถ้าผมตอบไม่ได้ก็จะแนะนำให้ไปหาที่ไหนหรือผมจะลองหาคำตอบมาให้นะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยเรื่องการใช้งานโปรแกรม Sket Up ในขั้นพื้นฐานผมเรียกว่าเป็นฟันดาเมนทัลเลยแล้วกันนะฟันดาเมนทัลเลยก็คือพื้นฐานเลยนะครับมาถึงพื้นฐานเลยวันนั้นดังนั้นใครจะเริ่มต้นจะเริ่มยังไงจะเริ่มต้นจะเริ่มยังไงแล้วเริ่มเนี่ย
มันใช้งานได้ถึงไหนวันนี้จะพูดกันเรื่อง Good Morning นะครับวันนี้ Good Morning ของเราจะพูดในเรื่องผมจะเริ่มต้นยังไงผมเห็นเพื่อนมันทำได้ผมเห็นคนรอบข้างผมทำได้ผมจะเริ่มต้นยังไงผมอยากเก่งเหมือนเขาอ่ะผมทำยังไงอันนี้คือคำถามแรกนะครับวันนี้ที่เราจะมาหาคำตอบกันว่าผมจะเริ่มต้นยังไงนะครับสตาร์ทยังไงจะเริ่มต้นยังไงนะ The beginning เนี่ยครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับแล้วเรื่องที่2วันนี้นะครับเป็นท็อปิกที่เราจะพูดว่าแล้วถ้าผมเริ่มต้นแล้วเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมแล้วมันจะจบตรงไหนมันจะใช่โปรแกรมที่เราจะเอาไปสมัครกินได้ไหมนะครับหรือต้องเป็นโปรแกรม Revit หรือต้องเป็นโปรแกรม Archicad ต้องไปเรียนโปรแกรมเหล่านั้นหรือเปล่าผมถึงจะหากินได้เหมือนคนอื่นเขา2คำถามวันนี้ครับเรามาคำตอบร่วมกันนะครับแล้วก็ผมจะทำให้ดูด้วยจะเป็นแนวบรรยายแล้วก็เวิร์กช็อปให้ดูด้วยโชว์ให้ดูทุกคนก็ดูนะครับว่าถ้าใครขับรถอยู่ก็ฟังเสียงแล้วกันส่วนใครที่มีหน้าจออยู่นะครับใช้มือถือก็จิบกาแฟดูผมไปกันเรื่อยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวรอสัก 8:10 นาทีนะครับรอเพื่อนๆเข้ามานะครับนะคอมสเปคไหนครับคำถามเข้ามาแล้วจากคุณพมรศรีนะคอมสเปคไหนต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า SketchUp เนี่ยเป็นโปรแกรมเด็กเล่นคอมที่คือถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่คอมก็ต้องมีนะครับความแรงนิดนึงนะผมไม่อยากจะคือผมไม่ได้เป็น IT man นะครับผมบอกเลยว่าคอมไม่ต้องแรงผมขอภาษาง่ายๆนะครับใช้คอมไม่ต้องแรงนะครับคอมทั่วไปก็ทำได้นะครับนะจะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวลงดีเทลยังไงได้นะครับแต่เบื้องต้นแล้วคอมไม่แรงก็ทำได้เด็กๆก็เล่นได้นะครับนะ SketchUp เนี่ยนะครับมันมีเวอร์ชันฟรีที่ชื่อว่า SketchUp Max 2017รองรับคอมทั่วไปได้เลยนะครับนะบอกไว้ก่อนนะครับนั่นเองเนี่ย SketchUp ไม่ต้องการคอมพิวเตอร์แรงเท่ากับโปรแกรม Revit Archicad นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะถ้าใครจะไปสายนี้ไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องการคอมแรงๆมากๆเหมือนกับโปรแกรมอื่นนะครับคอมทั่วไปก็ทำได้นะครับเด็กเล่นได้นะครับมี SketchUp Max 2017นะครับฟรีให้ฝึกแล้วก็มี SketchUp on web นะครับสามารถเขียนได้บนมือถือบน iOS บน Macintosh บน Windowsนะครับบน Android เขียนได้ฟรีนะครับวิวแล้วก็มี Self Viewer ฟรีวิวเวอร์นะครับบนมือถือทุก OS ด้วยนะครับโอเคนะครับคำตอบมานะครับถามมานะครับนะคอมพี่สเปคไหนคอมผมราคา 55,000 ครับแรงมากแล้วกันนะครับเพราะผมทำหากินนะครับต้องขออภัยนะผมไม่เก่งเรื่องสเปคคอมนะครับนั่นเองเนี่ยสเปคคอมอย่างที่บอกไว้นะครับว่าไปถามคนที่เก่งคอมเลยคนที่ซื้อคอมถามไม่ถูกคนนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าถามให้ถูกคนนะแต่เบื้องต้นแล้วคอมที่แรงๆก็ดีนะครับจอมยุทธถือดาบดีก็ได้เปรียบอยู่แล้วนะครับคอมแรงในตลาดมีเยอะแยะลองไปดูครับอัปเดตตลอดเวลานะครับ SketchUp ไม่ต้องการคอมแรงเท่ากับโปรแกรม Revit Archicad Tegra ออกแบบนะครับ SketchUp เป็นโปรแกรมเด็กเล่นนะครับที่ง่ายมากๆนะครับโอเคนะครับวันนี้มีคำถามอ่ะผมจะไม่โชว์ตัวคำถามก่อนครับการ import รูปเข้ามาหลายๆรูปทำได้ไหมครับสวัสดีครับพี่กันชิดนะครับคำถามนะครับทุกคนดูนะมีคำถามพี่กันชิดเข้ามานะครับว่าการ import รูปเข้ามาทีละหลายรูปทำได้ไหมครับคำตอบคือได้ครับทำยังไงมาดูกันเลยอ่ะคำถามแรกนะครับเดี๋ยววันนี้มาแล้วแต่พี่กันชิดนะครับนะคำถามต่อไปนะครับผมดูพี่ YouTube ตลอดเลยครับผมก็สายนี้โยธาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับทุกคำถามมีคำตอบนะครับคอมเมนต์แรงๆต้องบอกไว้ก่อนว่าอะไรที่ผมไม่รู้ลึกผมก็จะไม่ตอบนะครับถ้าคุณพรมราศีเนี่ยนะครับที่รู้จักตัวผมดีผมก็จะไม่พูดในสิ่งที่ผมไม่รู้ลึกรู้จริงผมจะพูดกว้างๆนะครับอย่างเขาไม่แยกผมก็พอรู้ถ้าจะตอบลึกๆแต่ใครช่วยตอบก็จะตอบเลยครับนะคุณพิชัยว่าตัวแคล็กเซฟ2021ใน geolocation ได้ไหมครับโอเคเราจะไม่พูดถึงเรื่องตัวแคล็กที่นี่นะครับคุณพิชัยต้องรู้จักผมนะว่าที่นี่เป็นเพจของเราเป็นเพจระดับต้นๆของโลกนะครับแนะกรุณาอย่าเอา mindset ของการใช้แคล็กหรือไม่แคล็กเนี่ยเราจะไม่ดราม่า กับตรงนี้นะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าการใช้ตัวแคล็กคือการโกงคนอื่นเขาถ้าเราเริ่มต้นจากการโกงคนอื่นเขาธุรกิจเราก็ไม่น่าจะเติบโตครับนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะวันที่นี่ผมไม่บังคับให้ทุกคนต้องใช้แคล็กหรือไม่แคล็กนะครับอันนี้ขอว่าไม่คุยถ้าใครอยู่ผมนะครับตลอดได้แปลว่านะครับเราจะไม่พูดเรื่องนี้นะอันนี้เราจะถ่ายทอดสดนะครับออกไปทั่วโลกเลยนะครับดังนั้นเองกรุณาอย่าพูดคำว่าแคล็กหรือไม่แคล็กนะครับนะผมไม่แน่ว่าใช้ยาแก้ไอนะถ้าพูดเรายาแก้ไอนะครับมันจะซอฟกว่านี้นะครับโอเคนะครับจบนะครับเรื่องนี้นะครับคำถามนี้นะครับโอเคครับนะ Product Connect 2ใส่รหัสเดิมได้ไหมครับคำตอบคือไม่ได้นะครับลงทะเบียนใหม่นะครับอ่ะโอเคคำถามแรกก่อนเป็นคำถามเชิงการทำงานนะครับเอาละครับสำหรับคนทุกคนนะครับที่ที่คำถามไว้เดี๋ยวผมรอมาดูนะครับนะก็วันนี้อยู่กันด้วยตัวนี้ครับสดๆครับ
จำนวนทั้งหมดนะครับ34คนนะครับเอาละการ import SketchUp เข้ามานะครับจากคำถามของพี่การชินนะครับเข้ามาได้กี่วิธีคำตอบคือเยอะครับเอาละมาเลยเดี๋ยวผมทำให้ดูครับเดี๋ยวผมจะไล่จากวิธีเบสิกแบบลูกทุ่งก่อนไล่จนไปถึงวิธีแบบมือโปรนะครับวิธีแบบโปรเลยเอาแบบลูกทุ่งแล้วก็มือโปรด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปิดสองไฟล์ก่อนเพื่อทุกคนเข้าใจว่าเราสามารถทำยังไงได้นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับจะได้นะครับวันนี้จะมาเรียนรู้กันนะครับโอเคเอาละครับกับคำถามแรกนะครับวันนี้ Good Morning SketchUp นะครับมากันนะฮะกับคำถามแรกนะครับคำถามแรกคือเราจะเอาไฟล์เข้ามาในโปรแกรม SketchUp ทำได้ยังไงครับโอเคครับสมมุติผมมี2ไฟล์อยู่บริเวณนี้นะครับเอาละการเอาเข้ามาระหว่าง2ไฟล์ครับผมมีตัวนี้ Make Group ครับแล้วอีกไฟล์หนึ่งคือตัวนี้การเอาไฟล์เข้ามาจากอีกไฟล์หนึ่งถ้าเราทำงานแบบนี้นะครับในกรณีที่เราทำงานแบบนี้ครับเราใช้คำสั่งครับ Ctrl C ก็คือ Ctrl C เลยนะครับกดตัวนี้นะ Ctrl Ccopy แล้วก็มาวางตรงนี้ครับ ctrl v วางหรือผมเลือกตรงนี้ผมลบตรงนี้ไปครับแล้วก็ ctrl c แล้วก็ ctrl v ดังนั้นเองถ้าในกรณีที่เราเปิดไฟล์หลายไฟล์พร้อมกันวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการ copy ไฟล์มาหากันครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่เราจะ copy ไฟล์มาหากันครับแต่ในโลกของวงการก่อสร้างครับแต่ในโลกของวงการก่อสร้างครับการ copy หากันเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมี coordination เดียวกันความหมายคืออะไรครับเวลาทำงานร่วมกับในA กับใน B ทำงานด้วยกันจำเป็นจะต้องมีแกนหรือตำแหน่ง position นะครับในโปรแกรม SketchUp เนี่ยเขาเรียก position ครับตำแหน่งของมันซึ่งมันจะอ้างอิงจาก axis ก็คือแกนของ object นั้นถ้าใครติดตามผมตลอดนะฮะจะรู้ว่า SketchUp นี่นะครับจะเรียกกรุ๊ปและคอมโพเนนต์ว่า objects ในปี2019นะครับ SketchUp launch นะครับตัว SketchUp 2019ขึ้นมาแล้วเขาก็ define กำหนดนะครับว่าต่อไปนี้นะครับเราจะเรียกกรุ๊ปและคอมโพเนนต์ว่า objects จะสังเกตเห็นนะครับว่าใน SketchUp เวอร์ชันใหม่ครับเวลาเราไปที่สั่ง view เนี่ยแล้วมาตรงนี้ครับจะมีคำว่าถ้าทุกคนดูนะมีคำว่า hidden geometry กับ hidden objectsถ้าใครใช้ Sketch เวอร์ชันเก่าเนี่ยจะเจอคำว่า Hidden Geometry เท่านั้นแต่ใน Sketch เวอร์ชันใหม่นะครับนะมามีคำว่า Hidden Object ด้วยซึ่ง Hidden Objects เนี่ยมันคือการ define คือ define ของผมก็คือการ definition อ่ะผมอย่าลำคาญผมนะถ้าผมพูดภาษาอังกฤษไปด้วยเพราะว่าภาษาอังกฤษโคตรสำคัญเลยนะครับสำคัญมากๆนะครับผมอยากให้ผู้คนโรงงานก่อสร้างหรือทุกคนคนไทยศึกษาภาษาอังกฤษนะครับโลกกำลังเปิดมากขึ้นนะครับอย่าฟังว่าเอ้ยอาจารย์ป้อมทำไมกระแดจังวะพูดภาษาอังกฤษไปผมก็เป็นอย่างนั้นนะผมเล่าให้ฟังว่าผมแต่ก่อนเนี่ยผมพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ผมเป็นคนเรียนมหาลัยเนี่ยผมต้องลากผมไปเรียนภาษาอังกฤษอ่ะผมถึงไปผมบอกนะครับว่าผมต่อต้านภาษาอังกฤษมากนะครับสภาวะอวิชชานะครับสภาวะที่เรายึดมั่นถือมั่นอวิชชาผมแบบบอกว่าฝรั่งบางค่ามันเลวไม่อยากจะสนใจมันภาษาอังกฤษมันก็ไม่อยากเรียนแต่หลังจากนั้นนะครับความคิดผมเปลี่ยนเพราะว่าผมรู้สึกว่าโลกมันกว้างใหญ่ไพศาลมากผมเหมือนกบในกะลาคิดว่าตัวเองเก่งคิดตัวเองแน่ผมก็เลยอยากจะเรียนรู้โลกมากขึ้นครับแต่ทางเดียวที่ผมจะเรียนรู้โลกมากขึ้นคือผมต้องรู้ภาษาอังกฤษครับดังนั้นเองทุกคนนะครับสำคัญผมกล้าบอกสำคัญนะครับโลกมันกว้างใหญ่ไพศาลมากมันมีศาสตร์มากมายที่อยู่นอกโลกนอกประเทศไทยเราอย่าบอกว่าประเทศไทยดีที่สุดนะครับถ้าเรายังไม่เห็นโลกกว้างผมไม่ได้เป็นคนต่อต้านประเทศไทยนะแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าอย่าเพิ่งบอกว่าเราดีที่สุดเมื่อเรายังไม่ได้เรียนรู้โลกทั้งหมดเลยตรรกะนี้แย่มากนะบอกว่าวิธีนี้ดีที่สุดแต่เรายังไม่รู้วิธีคนอื่นเลยนะครับนั้นเองเนี่ยเราต้องศึกษาก่อนนะครับนั้นเองเนี่ยผมเรียกว่า define ก็คือเป็นกริยาของว่า definition คือนิยามนั้นเราต้อง define มันว่า objects นะครับเอาละทุกคนดูนะสมมุติผม copy ตัวนี้ไปครับแล้วผมอยากจะวางในตำแหน่งเดียวกันนะครับอันนี้หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับผมอยากวางในตำแหน่งเดียวกันในไฟล์นี้ทำยังไงมีใครพอรู้ไหมครับอ่ะ Good Morning Thailand ครับเอ้ยไม่ใช่แหละแม่เดี๋ยวโดน copy โดนฟ้องเลย Good Morning SketchUp ครับมีใครพอรู้ไหมครับว่าถ้าผมต้องการเอาไฟล์นี้ copy ไปวางในไฟล์นี้แล้วมันวางในตำแหน่งเดียวกันอ่ะถามได้ทุกคนถามนะครับมีคำตอบนะครับถ้าใครคิดว่านะครับ
นะครับชอบสนใจนะครับตรงนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆแชร์เพื่อนๆดูนะครับมีใครพอช่วยตอบมาได้ไหมครับว่าถ้าผมจะยกไฟล์นี้มานั่งแลกเปลี่ยนไอเดียกันนะครับวันนี้เรามากันอยู่กัน60คนครับตอนเช้าถ้าเราจะ copy ไฟล์นี้มาวางไว้ตรงนี้แล้วอยากให้มันวางในตำแหน่งเดียวกันครับสมมติเราทำงานร่วมกันมันอยากให้ตำแหน่งเดียวกันใช้คำสั่งอะไรครับมีใครพอรู้ไหมครับมีใครพอรู้ไหมให้คิดนิดนึงครับจะได้แบบว่าไม่เหงานะจะได้พูดคุยกันเหมือนผมนั่งคุยคนเดียวเลยพอใครพอพิมพ์ได้ไหมครับใครอยู่บนรถลองรู้สึกว่าการ copy ไฟล์มาข้ามมานี่มาแล้ว import ไฟล์หลายไฟล์เข้ามาเนี่ยแล้วมันอยู่ตำแหน่งเดียวกันครับมีวิธีไหมครับมีใครพอได้รอหนึ่งคนรอหนึ่งคนครับลองพิมพ์มาหน่อยครับจะได้ผมจะได้ตอบด้วยเลยทีเดียวจะให้ทุกคนลองดูกันครับมีใครพอตอบได้ไหมครับว่าทํายังไงครับมีเรื่องอ่ะถ้าไม่มีไม่เป็นไรครับผมจะบอกวิธีให้ครับคือปกติแล้วเนี่ยผมว่าเลย80%นะครับโอ้โหสวัสดีครับมาแล้วคำตอบขอบคุณมากครับ80%นะครับถึงประมาณ70%เลยของวงการก่อสร้างที่ใช้สครับนะครับไม่รู้คำสั่งนี้ครับทำไมผมกล้าพูดเต็มปากหรือว่าอย่างนั้นครับเพราะผมเองสอนสครับมาเกินหมื่นคนนะครับตั้งแต่คนเก่งจนถึงคนเบสิกเลยแล้วนะครับหลายคนนะครับนะใช้คำสั่งในการ copy นะครับมาเนี่ยแล้วไม่สามารถวางตำแหน่งเดียวกันได้คนทั่วไปก็ใช้วิธีการใช้ reference แต่จริงเป็นวิธีผิดครับดูนะครับถ้าผม copy ตัวนี้มาครับ control c หรือผมนะครับไปที่คำสั่ง edit copy นะครับจากนั้นมาวางตรงนี้ครับผมเอาคำสั่ง edit ครับแล้วออกคำสั่ง paste ก็คือวางนะ paste นะหรือ paste นะ paste หรือ paste แล้วแต่นะ paste in place ก็คือวางลงไปครับนะครับนะครับนะครับเข้าใจไหมครับนะครับคือพี่ IC Studio เนี่ยอาจจะบอกว่าใช้ Ctrl F นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะมาใช้ลักษณะคือกำหนดช็อตคัทได้นะครับอันนี้มันอยู่ที่ช็อตคัทนะแต่เบื้องต้นเดี๋ยวช็อตคัทผมไม่สอนไปแล้วอ่ะ Ctrl กดว่า Paste in Place มันจะวางตำแหน่งเดียวกันครับเช่นเดียวกันตรงนี้ครับผมก็ Edit Copy แล้วก็ Edit Paste in Placeนะครับซึ่งปกติผมจะสร้างช็อตคัทนะแล้วแต่ความชอบนะตอนนี้ของผมคือ Shift V Paste เนี่ยคือ Ctrl V แต่ Paste in Place เนี่ยคือ Shift V นะครับโอเคคุณ IC Studio บอกว่า Ctrl V and Ctrl F ผมเดาว่าเซตเองนะครับแต่ถ้าเป็นค่า default เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นช็อตคัทคือ Shift V ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันขึ้น Shift V นะครับโอเคนี่คือหลักการครับชิป V อ่ะผมสร้างตัวนี้ขึ้นมาแล้วผมก็อยาก copy ตัวนี้ครับก็ไปที่ Ctrl C แล้วก็นะครับแล้วก็วางครับชิป V นะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆในการทำครับอันนี้คือเบสิกผมว่ามีใครไม่รู้ช่วยบอกด้วยครับใครมีใครเพิ่งรู้ช่วยพิมพ์บอกให้ผมรู้หน่อยว่าเฮ้ยเพิ่งรู้นะครับนะสำคัญมาก SketchUp เนี่ยเป็นโปรแกรมเด็กเล่นแต่ข้อดีของโปรแกรมเด็กเล่นคือมันง่ายครับและถ้ามันอยู่ในมือของผู้ใหญ่ที่มีความคิดที่มีประสบการณ์มันจะกลายเป็นเครื่องมือหากินในเช้าวันนี้ครับที่ดีมากๆนะครับโดยเราไม่ต้องไปใช้โปรแกรมราคาแพงไม่ต้องไปฝึกฝนโปรแกรมราคาแพงที่มันยุ่งยากซับซ้อนผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะยังไง Ferrari ก็ดีกว่า Honda Jazz แต่ Ferrari ต้องใช้เงินซื้อและต้องมีไลเซนส์ครับต้องมีการฝึกฝนอย่างหนักมันคือจุดนะครับที่ผมบอกเลยว่ามันเป็นเส้นทางที่คุณต้องเลือกอะว่าแบบไหนนะครับดังนั้นเองเนี่ยถ้าเราใช้ Honda Jazz ขับไปทำงานได้นะครับก็โอเคนะครับทำงานได้ก็โอเคแต่ถ้าใครคิดว่าต้องใช้ Ferrari ก็ Ferrari ไม่มีการแบ่งแยกนะแต่เบื้องต้นบอกให้ว่าโปรแกรมเด็กเล่นตัวนี้ก็สามารถทำงานได้นะครับโอเคอันนี้คือวิธี1ครับวิธีที่1นะครับคำถามคุณคันชิตนะครับอยู่ด้วยกันนะครับคำถามแรกนะใครมีคำถามถามเข้ามาเดี๋ยวผมตอบนะครับGood morning สกิลับวันนี้ครับอยู่ด้วยกันวันนี้50กว่าคนครับเอาละต่อไปครับเรามาดูต่อไปวิธีที่2ครับเป็นวิธีที่ทุกคนรู้จักกันดีมากนะครับก็คือผมกำลังบอกว่ามีวิธีนึงอันนี้เดี๋ยวเอาวิธีที่2ที่แบบอีกวิธีนึงก่อนคือถ้าเรานะครับมีไฟล์ที่โหลดมานะครับถ้าเรามีไฟล์ที่โหลดมาอย่างเช่นผมโหลดไฟล์อันนึงขึ้นมานะครับสมมติผมมีงานอยู่แล้วผมก็ไปโหลดไฟล์นึงมาวิธีนี้ไม่เอาดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนั่นนะครับเอาอย่างนี้ก็ได้ลองดูก็ได้มีอีกวิธีนึงครับวิธีที่2ครับอันนี้วิธีนี้จะเป็นวิธีที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเราสามารถลากไฟล์มาได้
นี่ครับคือถ้าเรามีไฟล์อยู่ในโปรแกรม SketchUp อยู่นะครับแล้วเราอยากจะดึงมาแล้วก็ลากมาวางได้อันนี้นะครับอันนี้ครับอ่ะอันนี้ก็อีกวิธีหนึ่งซึ่งเราสามารถลากมาวางได้ผมว่าหลายคนไม่รู้เลยว่าทําได้มีใครสารภาพไหมครับว่าไม่รู้ตัวนี้ครับนะวิธีที่สองนะครับนะนะครับนะครับเข้ามานะครับโอเคนะครับเคลียร์นะคือคุณที่ครับเอา JPEG เข้ามาพร้อมกับหลายรูปด้วยนะครับเดี๋ยวเหมือนกันครับหลักการเดียวกันครับลากมาวางได้เหมือนกันครับเหมือนกันเลยครับคำว่าหลายรูปของพี่คืออะไรครับเนี่ยหลายรูปคือ import เข้ามาทีเป็น20อันหรือเปล่าคือผมก็จะบอกพี่ว่าพี่คำถามพี่กระชิดเนี่ยเดี๋ยวผมตอบถูกหรือเปล่าเนี่ยคำถามพี่กระชิดคือจะเอาของเข้ามาทั้งหมด40อันพร้อมกันหรือเปล่าเดี๋ยวผมขออธิบายพี่กระชิดก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวผมกำลังเดี๋ยวผมตอบคำถามผิดจะยุ่งเลยพี่กระชิดกำลังพูดหมายถึงว่าพี่ต้องการเอาไฟล์เข้ามาหลายๆตัวพร้อมกันในครั้งเดียวหรือเปล่าช่วยอธิบายผมก่อนครับเดี๋ยวผมถ้าผมตอบคำถามไม่ตรงเดี๋ยวจะกลายเป็นว่านะครับไม่ได้คำตอบที่ตรงความต้องการเข้าหมายของผมกำลังบอกว่าเอาไฟล์เข้ามาหลายกันด้วยวิธีไหนนะครับไม่เป็นไรไปต่อแล้วกันนะครับต่อไปวิธีต่อไปที่ทุกคนใช้กันนะครับวิธีที่ทุกคนใช้กันครับเราก็มาที่หลังไฟล์ครับ import ไฟล์ import อันนี้วิธีเบสิกเลยครับไฟล์ import จากนั้นมาก็ import เข้ามาวางอันนี้เป็นวิธีที่ทุกคนใช้บ่อยนะครับ import ไฟล์แล้ว import นี่ครับเป็นวิธีที่ทุกคนใช้เป็นประจำครับบ่อยๆอยู่แล้วแต่อย่าลืมวิธีนี้หนักเครื่องนะเพราะว่าถ้าไฟล์ที่เอาเข้ามามันใหญ่ครับอย่างเงี้ยกรณีเนี้ยนะครับโอเคนะครับคำถามของพี่กระชิดคือเอาไฟล์เข้ามาหลายตัวพร้อมกันคำตอบคือต้องใช้ extension เท่านั้นครับ SketchUp ไม่สามารถเอาไฟล์เข้ามาหลายอันได้ในเวลาเดียวกันครับนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่มีครับพี่กระชิดนะครับไม่มีคำสั่งพื้นฐานนะเดี๋ยวเราไล่ไปเรื่อยๆนะครับว่ามีวิธีไหนบ้างเห็นไหมที่ผมบอกว่าวิธีนี้ไฟล์ import เนี่ยถ้าไฟล์มันมีขนาดใหญ่ครับการดึงเข้ามาแบบนี้มันต้องใช้นะครับเวลาในการดึงนั้นต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งก็น่าจะนะอันนี้คุณอาจจะรู้แล้วว่ามันต้องใช้เวลาในการดึงมาวางนะครับก็อันนี้ทุกคนรู้ดีนะว่ามันเพราะอะไรนะครับเคลียร์นะครับต่อไปครับมาดูวิธีแบบโปรครับวิธีแบบโปรเนี่ยนะครับใช้กับฝั่ง default tray ครับอันนี้ผมว่าน้อยคนที่จะรู้นะครับถ้าใครติดตามผมตลอดว่าจะรู้นะคือแบบโปรคืออะไรครับเราจะต้องนะครับเรียนรู้วิธีการดึงเข้ามาแบบมืออาชีพแบบมืออาชีพเนี่ยมันจะเหมือนทำเหมือนโปรแกรม Revit และ AutoCAD เหมือนบิมนะครับนะอันนี้ต้องบอกว่ามันต้องดูหล่อๆนะคือถ้าผมไปสอนใครก็ตามนะแล้วก็ทำงาน SketchUp เนี่ยนะครับผมพยายามไปสอนว่าเราต้องปรากฏตัวให้เป็นมืออาชีพนะครับงั้นการทำงานเนี่ยของเรานะครับเราจะต้องแบบให้ดูหล่อๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะบอกว่าโปรแกรม SketchUp เป็นเด็กเล่นแล้วเขาไม่รู้ว่าโปรแกรม SketchUp นะครับผมอาจารย์มหาลัยต่างๆเนี่ยไม่ค่อยศึกษาเรื่องใหม่ๆจะไปมองโปรแกรม SketchUp เป็นโปรแกรมเด็กเล่นแล้วไม่คิดว่าโปรแกรม SketchUp เนี่ยจะเอามาทำงานขั้นสูงได้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนะครับนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าแต่ถ้าเราใช้เป็นนะครับผมบอกได้เลยว่าในบ้านขนาดเล็กๆเนี่ยอาคาร1ถึง6ชั้นเนี่ยผมบอกเลย SketchUp เอาอยู่ถ้าใครติดตามนะครับหรือเอาถ้าใครใช้งานจริงๆในสเกลขนาดนี้ลองบอกว่าใช้ได้จริงไหมลองอธิบายมานะครับผมคิดว่ามันใช้ได้จริงนะครับแล้วมันก็ตอบโจทย์การทำงานจริงๆนะครับนะเดี๋ยวลองอีกวิธีนึงเดี๋ยวผมหาดัตต้าเบสในทีมก่อนในโฟลเดอร์ผมก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตหาดัตต้าเบสของตัวไฟล์ผมก่อนนะครับก็มีดัตต้าเบสเยอะมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอหาดัตต้าเบสแป๊บนึงนะครับจะได้เห็นวิธีการดึงเข้ามานะครับเดี๋ยวไฟล์ใหญ่เกินไปเดี๋ยวจะงงใครมีคำถามถามได้นะครับอันนี้กำลังมองหาโฟลเดอร์ดัตต้าเบสอยู่นะครับจะได้เห็นทุกคนจะได้เห็นภาพนะครับคือตอนผม Facebook Live นะครับผมจะเซตคอมพิวเตอร์ไว้ให้เป็นโหมดไซเลนต์นะครับก็คือจะไม่ให้คอมพิวเตอร์รันด้วยโหมดเต็มศักยภาพนะเพราะว่าพัดลมมันจะดังนะถ้าพัดลมดังปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้การพูดคุยกันของเราครับมันจะมีเสียงของพัดลมเข้าไปนะครับดังนั้นเองเนี่ยคอมพิวเตอร์ของผมก็จะอยู่ในโหมดไซเลนต์นะครับก็คือรันด้วยนะศักยภาพที่ยังไม่เต็มนะครับดังนั้นเองก็จะดูช้าๆนิดนึงนะครับแต่ก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหา
นะครับในการโอเคเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างเช่นนะครับตอนนี้ผมอยากจะเอาสวัสดีทุกคนนะครับอยู่ด้วยกันนะวันนี้ Good Morning Skydive กับคำถาม Skydive นะครับอ่ะดูนะครับเดี๋ยวคำถามที่ละคำถามนะครับนะโอเคมาที่คำสั่งนี้ครับนี่มันแบบโปรนะ Component นะครับแล้วก็มากดตัวนี้นี่กดรูปบ้านนะครับกดรูปบ้านเนี่ยเป็น Component ที่อยู่ในโมเดลเรานะครับแล้วก็เพิร์ทได้เพิร์ทอันยูสก็คือเหมือน AutoCAD นะครับแต่ตัวที่สำคัญตรงนี้ครับเรากดตรงนี้นะบริเวณนี้ครับเรียกว่า Detailจากนั้นกด open or create local collection ภาษาอังกฤษโคตรสำคัญเลยนะ open คือเปิด or หรือ create คือสร้าง local คือ local ก็คืออยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เราเนี่ยแหละ collection ก็คือ collection ของชิ้นงานทั้งหมดที่เราเก็บไว้รวมไว้เป็น collection ก็คือเป็นหลายชุดนะครับกด open or create local collection จากนั้นไปเป็นเลือก folder ที่เราเตรียมไว้เป็น database ผมเรียกเป็น VBO ครับผมเป็นวิศวกรงานระบบมันจะกดเข้าไปมีแบบนี้ได้แล้วผมบอกหลายคนไม่รู้ครับเนี่ยแล้วเราก็กดไปที่ตัว HDBแล้วก็กดโฟลเดอร์แล้วเราก็สามารถที่จะฟิลเตอร์ครับชิ้นงานมาทีละอันได้วิธีนี้ครับทำให้เราสามารถที่จะดึงชิ้นงานเรียงเข้ามาได้คือการดั๊มมาทีละพร้อมกันหมดอ่ะเป็นไม่ดีนะแต่การฟิลเตอร์ได้ต่างหากคือหัวใจคือพี่กระชิดต้องบอกไว้ก่อนนะว่าผมบอกอะไรกันบอกว่ามันลากมาพร้อมกันไม่ได้แต่มันสามารถลากมาแบบฟิลเตอร์ได้แบบนี้ครับวิธีนี้จะดีกว่าครับทำให้เราได้ประสิทธิภาพในการทำงานที่มากกว่าเราสามารถจะจัดแคตตาล็อกถอยหลังตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เลือกได้ว่าต้องการอะไรนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้ครับคือการเอาเข้ามาหลายตัวพร้อมกันแต่มัน organize ได้แบบนี้ต่างหากที่เรียกว่าโปรครับและหลายคนก็ไม่รู้ครับว่าทำแบบนี้ได้ครับใครไม่รู้ช่วยพิมพ์หน่อยครับแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับอ่ะก็ถ้าหลายตัวพร้อมกันเนี่ยต้องใช้ edition ซึ่งผมก็คิดว่าเครื่องมันจะหนักมากและพี่คันชิดก็ไม่ควรทำครับสรุปนะครับ Good Morning Skype วันนี้คำถามแรกครับเรานำไฟล์เข้ามาได้หลายวิธีผมทำให้ดูแล้วแต่ถ้าพี่กระชิดต้องการนำทุกอย่างเข้ามาพร้อมกันเลยมันมีวิธีครับพี่ก็ copy ไฟล์ทั้งหมดไปอยู่ในไฟล์เดียวแล้วนำเข้ามาก็จบนะครับก็จบหรือพี่จะค่อยๆทำแบบนี้ก็ได้ลากเข้ามาแบบ category แบบนี้หล่อกว่าดีกว่าถ้าดั้มมาทีเดียวเลยเครื่องหน่วงครับโอเคนะครับพี่กระชิดถ้าคำตอบผมมีประโยชน์นะครับก็ขอบคุณมากนะครับนะก็ถ้าไม่มีประโยชน์หรือแนะนำอะไรคอมเมนต์มาก็ถามต่อได้นะครับขอบคุณมากครับคำถามดีนะพี่พี่กระชิดครับแล้วก็หลายคนก็ได้ความรู้ตรงนี้ด้วยนะครับนะเอาละไปคำถามต่อไปนะครับแต่ถ้าพี่กำชิดมีคำถามอื่นก็ทิ้งไว้นะครับคำถามต่อไปนะครับนำสเก็ตอัพรูเมียนไม่ได้แนะนำเลยครับไม่มีรูเมียนที่นี่นะครับเพราะรูเมียนเป็นโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งครับผมไม่ชำนาญรูเมียนครับรูเมียนเป็นโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งครับนะครับข้ามนะครับขอข้ามนะครับรูเมียนเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งไม่ได้เกี่ยวกับโปรแกรมสเก็ตอัพนะครับเป็นโปรแกรมอีกตัวหนึ่งถ้าเป็นเอดิชันผมก็จะเสนอเอดิชันนะแต่นี้ไม่ใช่นะครับนี่ผมไม่ชำนาญด้วยขอบายนะครับคำถามนี้นะครับคุณดูWอัตพรนะครับอันนี้ถ้าผมอ่านที่ผิดขออภัยนะครับตอนที่เราดึงเข้ามาหากไฟล์มันใหญ่ทำยังไงครับนี่ไงครับนี่คือปัญหาไงครับก็ถ้าไฟล์มันใหญ่มันก็ต้องค้างดิครับมันเรื่องปกติถูกไหมมันแก้ไม่ได้ไงครับก็เหมือนเราเปิดโปรแกรม Revit หรือ AutoCAD อ่ะคนอื่นก็ส่งไฟล์ใหญ่มาให้ปัญหาเดียวกันครับนั้น SketchUp มันไม่ใช่เป็นโปรแกรมที่แตกต่างเหมือนกับไม่เหมือนคนอื่นนะครับคุณจะให้ผมทำยังไงครับไฟล์มันขนาดใหญ่ขึ้นอันนี้ผมไม่ได้พูดแบบว่าเชิงแบบให้มันดูส่อเสียดเลยนะแต่ผมก็บอกว่าถ้ามันไฟล์มันใหญ่อะครับเราจะแก้ปัญหายังไงล่ะมันก็ต้องแก้ปัญหาให้ไฟล์ไม่ใหญ่ถูกไหมครับเข้าใจไหมครับมันก็เป็นอย่างนี้แหละในการทำงานนั้นไฟล์ใหญ่เพราะว่าเราสร้างให้ใหญ่เดี๋ยววันหลังผมจะมาสอนวิธีการควบคุมไฟล์ให้ไม่ใหญ่แต่ให้ไฟล์นั้นมันดูดีแล้วไฟล์ไม่ใหญ่อาจจะเป็นท็อปิกหนึ่งที่ยาวมากนะผมไปพูดเรื่องนี้มาแล้วนะครับว่าการที่ไฟล์ใหญ่เนี่ยมันเกิดจากการที่เราควบคุมเขาเรียกว่าควบคุม entityattribute แล้ว object ต่างๆได้ไม่ดีพอเชื่อไหมครับว่าบางคนเนี่ยทำงานไฟล์200เมกแต่ผมทำเหมือนกันเนี่ยผมอยู่ที่25เมกต่างกันถึง10เท่าเชื่อไหมครับหลายคนนะครับผมเห็นนะครับสร้าง SketchUp ผิดวิธีเป็นโปรก็จริงแต่เป็นโปรที่ใช้ SketchUp ได้ไม่เต็มศักยภาพผิดวิธีนั้นไฟล์ใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องดราม่ามากในวงการก่อสร้างวันนี้อยู่กับสเก็ปนะครับ Good Morning Skydive นะครับเป็นเรื่องดราม่ามากที่ไฟล์ขนาดใหญ่แล้วทำไม่ได้แต่จริงๆแล้วนะครับถ้าใครติดตามผมมาตลอดผมพูดถึงเรื่องการทำของที่สวยงามพร้อมกับของที่สามารถมีไฟล์ขนาดเล็กได้นะครับนะ
อ่ะงั้นคําถามของคุณอัตพลนะครับบอกว่าตอนที่เราดึงมาหากไฟล์มีขนาดใหญ่ทํายังไงครับคําตอบคือทําอะไรไม่ได้ครับไฟล์มันใหญ่ครับดังนั้นเองก็พยายามเขียนไฟล์ให้ไม่ใหญ่หรือซอยก็คือแบ่งไฟล์ที่ใหญ่นั้นน่ะให้เป็นขนาดเล็กๆแล้วก็ค่อยเอาเข้ามาทีละส่วนนะครับไม่เช่นนั้นครับก็จะเกิดสภาวะอย่างไม่แก้ของผมนะครับมันก็จะทําให้เครื่องช้าครับโอเคครับคำถามนะครับก็น่าจะหมดแล้วนะมีไหมครับคำถามถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะพูดต่อนะไปเรื่อยๆนะครับเรื่องว่า basic SketchUp นะครับมันเริ่มต้นยังไงท็อปิกของเราวันนี้นะครับก็ยังบอกไว้ว่าประเด็นที่ผมอยากจะมาเดี๋ยวผมเข้าประเด็นก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราคำถามเดี๋ยวให้ตอนท้ายแล้วกันเนาะเข้าประเด็นก่อนนะครับว่าเราจะเริ่มต้นจากศูนย์ได้อย่างไรถ้าใครผ่านมาตรงนี้นะครับผ่านมาตรงนี้แล้วก็อยากเฮ้ยอยากเริ่มต้นว่ะเห็นเพื่อนมันทำได้เห็นพี่ๆทำได้ช่วงหลังมานะครับมีเจ้าของบริษัทหลายคนขนาดเล็กสเกลเล็กนะครับติดต่อเข้ามาบอกว่าผมอยากเรียนสเกลอัพมากเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมอ่ะไปจ้างคนอื่นทำแล้วก็เขาอ่ะไม่ค่อยว่างเลยผมก็เสียตังค์ด้วยจ้างด้วยก็เลยอยากมาทำเองผมบอกเลยว่าเยี่ยมเลยครับยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่การแข่งขันสูงมากถ้าเราต้องรีไลออนคนอื่นมากนะครับนะการยืมมือคนอื่นเนี่ยการหายยืมจมูกหรือหายใจนะครับมันมีความเสี่ยงนั่นเองเนี่ยอะไรก็ตามที่เราพอทำได้แล้วมันไม่เหนือบ่ากว่าแรงนะครับควรทำเลยนะครับอ่ะจุดเริ่มต้นแรกคำถามมี2คำถามของวันนี้นะ Good Morning Startup นะครับท็อปิกที่เราคุยกันก็คือว่าเราจะเริ่มต้นยังไงจากศูนย์ให้กลายเป็นเทพหรือใช้งานได้จริงทำมากินได้จริงนะครับและ2คือถ้าเราเลือก Startup แทนโปรแกรมอื่นแล้วเนี่ยมันจะตันไหมมันใช้งานได้จริงไหมนะครับเอาแล้วคำถามแรกก่อนนะครับว่าจุดเริ่มต้นอยู่ที่ไหนคำตอบคือ YouTube ครับอาจารย์ YouTube ครับอาจารย์ Google ครับเสิร์ชไปสิครับนะเสิร์ชไปเลยนะครับเสิร์ชไปเลยเดี๋ยวมีเยอะแยะเลยครับมีเยอะแยะมากมายไก่กองเลยนะครับอันนี้เริ่มต้นก่อนขอแค่กล้าคิดแหละบางคนมีคำถามเยอะคำถามเยอะอ่ะผมไม่ว่างสักทีทำไมงานยุ่งอ่ะมันทำไมไม่เหมือนโปรแกรมนั้นเลยผมจะเรียนไปแล้วมันจะเวิร์กไหมยังไม่ได้เริ่มเลยนะครับนะนี่อ่ะนี่คือปัญหาใหญ่ปัญหาคือคุณยังไม่ได้เริ่มเลยยังไม่ได้แตะเลยแต่ข้อแม้เยอะเหลือเกินนะครับคนที่ตั้งข้อแม้เยอะนะครับคนที่แบบยังไม่ได้เริ่มเลยแล้วก็มันอย่างนั้นหรือเปล่ามันอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นยังไม่ได้เริ่มเลยนะครับผมบอกเลยว่าปัญหาเดียวของคนเหล่านั้นครับปัญหาคนเหล่านั้นคือเขามีความเชื่อว่าเขาเป็นอย่างนั้นดีแล้วไม่อยากเปลี่ยนลึกๆเขาอยากไม่อยากเปลี่ยนแล้วเวลาจะเปลี่ยนเนี่ยเห็นอื่นเปลี่ยนแล้วมันเวิร์กอ่ะก็พยายามสร้างข้ออ้างจิตใต้สำนึกนะครับจะสร้างข้ออ้างดีๆที่ทำให้รู้สึกตัวเองดีครับกลับไปนอนได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ทำอะไรยากๆเลยพยายามหลอกเรา mindset แบบนี้นะครับเป็น mindset ที่ทำให้เรานะครับไม่โกรธครับภาษาอังกฤษเรียกว่า fix mindset ผมไม่ได้ว่าใครนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าวันนี้ผมมาที่เป็นชัพท้องนะครับจุดเริ่มต้นเลยคุณต้องทำลาย fix mindset ไปก่อนที่เราอยู่กับที่เดิมๆหลอกตัวเองเนี่ยมีความสุขไปวันแบบนี้เป็นความสุขที่เราสร้างขึ้นมาโดยให้เราไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยเขียน AutoCAD 2D ไปทั้งชีวิตพยายามปล่อยหายผลดีๆว่าเราต้องทำแบบนี้ทั้งชีวิตนะองค์กรเรานะไม่อยากเปลี่ยนบิมมันคือไม่ดียังไงบิมก็ไม่ดีมันจ่ายเงินแพงไม่หาวิธีที่จะทำให้ได้เพราะว่าเราบิลีฟว่าไอ้เหี้ยมันเป็นอย่างนี้แหละวะนะมันเป็นอย่างนี้แหละครับพี่ต้องอย่างนี้แหละน้องๆไม่ต้องเปลี่ยนหรอกพี่เปลี่ยนเข้าใจไหมเราพูดอย่างเงี้ยไม่เปลี่ยนนะครับนั่นเริ่มแรกเลยกด YouTube ก่อนแล้วก็ฝึกอย่าตั้งข้อแม้เลยตั้งข้อแม้นะครับผมไม่ว่างสักทีเคยมั้ยครับไปกินเหล้ากันอ่ะเคยมั้ยเวลาเราปีใหม่อ่ะปีใหม่กลับบ้านไปอย่างเงี้ยครับกลับบ้านไปหรือช่วงพบกันระหว่างพี่น้องอย่างเงี้ยเพื่อนๆอย่างเงี้ยเวลาเราพูดเรื่องไอเดียกินเหล้านะเฮ้ยพี่บิตคัพมันราคาขึ้นแล้วนะเราต้องทำอย่างงั้นดีมั้ยพี่ถ้าแบบนี้เนี่ยว่าบิมมันดีนะเราไปเทคคอร์สกันไหมเฮ้ยเราเปลี่ยนยังไงกันดีอ่ะเฮ้ยพี่เราทำอย่างงี้ดีไหมเฮ้ยไอเดียเราเปิดร้านอาหารกันไหมอย่างงี้ดีเชื่อไหมเราพูดคุยกันว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรทำนะแต่สุดท้ายในเวลากลับมาเจออีกครั้งนึงเฮ้ยไอต๋องเฮ้ยไอเบียเฮ้ยไอบีไอน้องจิ๊บเป็นยังไงทำหรือยังคำตอบคือไม่ทำครับอ้าวทำไมไม่ทำล่ะอ๋องานยุ่งครับโอ้ยไม่มีเงินครับพี่ผมยังไม่ว่างครับเฮ้ยสิครับบิมมันดีนะพูดดีพี่เดี๋ยวผมหาเวลาไปทำกลับมาเจออาจารย์6เดือนเฮ้ยเป็นไงเซฟบิมเป็นไงละผมงานยุ่งครับพี่น่ะใครเป็นอย่างนี้สารภาพมาเลยนะครับบอกเลยว่าเริ่มแรกเลยไม่อะไรมากทุกคนก่อนนอนกดไปดิ
ื่นเช้ามากดไปดิเสาร์อาทิตย์อะเล่นเกมตีบอสกดไปดิไม่ทำนะครับนั้นเริ่มแรกเลยผมบอกเลยว่าดู YouTube นะครับและผมมีไอเดียให้ตรงนี้ครับ YouTube ครับช่องของเราครับไม่ได้โฆษณาชวนเชื่อนะช่องที่ One Stop Service ผมมีคลิปวิดีโอมากมายที่ให้ทุกคนเริ่มต้นได้ฟรีนอกจากเพจบ้านสิครับนะครับของเราแล้วที่มีคลิปวิดีโอมีการทอล์กแบบนี้นะครับนะครับเราก็มานะครับมาอะไรมาดู YouTube ได้นะครับสวัสดีนะครับก็ YouTube ของผมเนี่ยมีคนติดตาม 63,000 คนนะแล้วมีวิดีโอเยอะมากวิธีการดูนะครับทำยังไงแนะนำให้คนเริ่มตั้งแต่ศูนย์นะครับกดปุ่มนี้นะปุ่มบ้านนี้ครับแล้วผมพิมพ์คำว่า SketchUp Zero to Hero SketchUp Zero กดเข้าไปปุ๊บจะเจอชุดวิดีโอการสอน88ตอนนะครับนี่คือคลิปวิดีโอจุดเริ่มต้นที่ผมอยากให้คนลองไปดูอันนี้ฟรีนะขอบอกไว้ก่อนว่ามีคนโทรมาหาผมนะบอกว่ามันมีคุณภาพมากกว่าคลิปวิดีโอที่เขาซื้ออีกแหมพูดไปก็เหมือนอวยตัวเองลองดูถ้าใครดูแล้วช่วยคอมเมนต์หน่อยผมอวยหรือเปล่านะแต่ผมบอกไม่ได้ว่านี่คือวิดีโอฟรีที่คุณภาพดีที่สุดที่ผมเคยทำผมไม่ได้บอกว่าดีสุดในโลกนะดีที่สุดที่ผมเคยทำและผมส่งมอบให้กับทุกคนฟรีครับให้ทุกคนใช้ในการเริ่มต้น88ตอนที่จะนำพาทุกคนเริ่มต้นจากคลิกเมาส์ยังไงกดปุ่มยังไงสุดท้ายไปถึงการจัดการโมเดลในขั้นพื้นฐานขั้นสูงถ้าใครดูตรงนี้จบ88ตอนผมบอกได้เลยว่าจะพร้อมไปต่อแล้วไปศึกษาจากคนอื่นได้นะครับอ่ะวันนี้จุดเริ่มต้นเริ่มยังไงเริ่มต้นจาก YouTube Google เสิร์ชไปเลยค่ายไหนก็ได้ไม่แยกค่ายแต่ผมแนะนำว่าผมทำคลิปให้ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้แล้วครับนะครับโอเคนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมขอดูคำถามนะครับก็ขอบคุณคุณพี่อาชิตนะครับอาจารย์ต่ายสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่ครับผมสวัสดีครับอาจารย์ต่ายคำถามต่อไปนะคือคำถามเดี๋ยวตอนท้ายได้ไหมวันนี้เราอยู่ในห้องปิดนี่ก่อนนะเดี๋ยวคำถามก่อนเดี๋ยวจำไปละนะครับคำตอบนะครับเอาละนั่นเองเนี่ยจุดเริ่มต้นนะครับที่บอกว่าสเก็ตอัพจะเริ่มต้นยังไงแนะนำให้ดู YouTube ก่อนแล้วก็ดูช่องผมเลยแล้วก็ตอนเช้าตื่นมาดูเพจบ้านสเก็ตอัพนะครับเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับมากๆเลยนั้นเบสิกเนี่ยเรามีแล้วก็ดูถ้าต้องการดูการเขียนหลังคาก็ไปที่ช่องผมนะแล้วพิมพ์ว่าหลังคาอ่ะสมมุติเรามีพื้นฐานละแล้วก็พิมพ์หลังคาก็จะมีหลังคาเยอะแยะมากมายให้ทุกคนดูเนี่ยเขียนหลังคาปั้นหยาหมาแงนนะครับนั้นมะนิลาจั่วผสมมะนิลาผสมปั้นหยาอะไรเหล่านี้นะครับมันอยู่ในนี้หมดผมทำคลิปไว้ให้เกือบพันคลิปนะครับอย่างเช่นกรณีต้องการทำอะไรต้องการทำเสาพิมพ์เสาเข้าไปก็จะมีเสาขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยอยู่ในนี้หมดต้องการดูอะไรต้องการดู curve 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 ก็จะมี curve เห็นไหมครับหรือต้องการทำอะไรอย่างเช่นกรณีต้องการทำ organic model ก็ organic นี่คือโรงเรียนนะครับที่มันมีอยู่นะครับนั้นทุกคนสามารถเริ่มได้ it's all free ครับแล้วใช้ SketchUp เวอร์ชันไหนครับหลายคนบอกว่าผมไม่มีตังค์ซื้อนะข้อแม้เยอะนะพวกนี้ fix mindset นะครับข้อแม้เยอะนะครับนะครับข้อแม้เยอะขออภัยนะครับคนที่ฟังผมแล้วบอกว่าหงุดหงิดนะเวลาพูดข้อแม้เยอะเนี่ยพวกนี้ fix mindset เชิญออกไปข้างนอกนะครับเพราะว่าที่นี่เราไม่มีคน fix mindset ที่นี่คนที่จะมาฟังเรื่องก้าวหน้าแล้วหงุดหงิดนะรู้สึกว่ามันรู้สึกขัดนั่นแหละคืออาการของ fix mindsetนี่คืออาการหนักนะที่เวลาเราฟังคนอื่นพูดเรื่องการก้าวหน้าด้วยความพยายามหรือการรู้สึกตัวเองแบบเอ้ยหงุดหงิดรู้สึกเอ้ยมันอะไรเนี่ยมันจี๊ดในใจนะไอ้ตรงนี้แหละอาการของ fix mindset นะครับถ้าใครมีตรงนี้อยู่นะครับหรือใครมาดูหลังรู้สึกมีรีบเปลี่ยนนะอาการแบบนี้ไม่ควรมีต้องฝึกฝนนะครับจิตของเราต้องฝึกฝนนะอาการแบบนี้ไม่ต้องหรอกครับไม่ต้องทำอะไรหรอกครับเริ่มแรกถามใจตัวเองก่อนว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรนะเราเกิดมาเพื่อเป้าหมายอะไรนะครับหาเป้าหมายตัวเองให้เจอแล้วฟิกไมด์เซตมันจะหายไปคือฟิกไมด์เซตคืออาการของการที่เราหลอกตัวเองจิตนะครับนะสภาพเนี่ยจิตของเราคือความคิดของเราเนี่ยมันหลอกเราเองความคิดซ้อนความคิดนี่แหละนะครับที่มันหลอกเราบังคับให้เราทำในสิ่งที่เราอยากจะทำให้มันนะเราพยายามสร้างภาพหลอกขึ้นมานะครับนั่นเองเนี่ยนะครับ
อ่ะแล้วสกิลอัพโหลดที่ได้ที่ไหนอ่ะผมวันนี้ผมมาเป็น Good Morning สกิลอัพนะครับแล้วก็พาทุกคนนะครับนะอ่ะมาตรงนี้ถ้าเราอยากจะหาสกิลอัพทุกเวอร์ชันตรงนี้เลยครับลิงก์ครับพิมพ์คำว่า SketchUp Thailand Download All เข้าไปครับก็จะเจอ SketchUp ซึ่งผมแนะนำว่าตัวนี้ตัวฟรีครับ SketchUp Make 2017เนี่ยสำหรับเริ่มต้นนะครับส่วน SketchUp Pro เนี่ยมันสามารถจะใช้อีเมลลงทะเบียนได้นะครับ1เดือนนั่นเองเนี่ย1เดือนสำหรับ Basic เนี่ยมันฝึกได้ส่วนใครจะใช้ยาแก้ไอคลักอะไรอันนั้นมันผิดกฎหมายก็ตามเนี่ยผมไม่คอมเมนต์นะนะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ละคนแล้วกันแต่ที่นี่ของเราจะไม่พูดเรื่องยาแก้ไอนะครับนั้นก็เป็นวิทยาแต่เราก็แนะนำว่าทำอะไรก็ลองดูนะครับก็โหลดได้ทุกเวอร์ชันจะใช้เวอร์ชันไหนก็เลือกเอาเลยนะครับตามสบายแต่แนะนำว่าตัวฟรีคือตัวนี้แต่ถ้าการใช้2021ก็ใช้อีเมลนะครับถามว่าอีเมลเปลี่ยนแล้วครบ30วันแล้วอีเมลเปลี่ยนได้ไหมคำตอบคือเปลี่ยนได้แต่เพื่อ education เนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้หรือไม่ได้อันนี้ไปดูเองนะครับแต่ถ้าเป็นการทำงานเนี่ยก็ถือว่าผิดนะแต่ถ้าเป็นการศึกษาเนี่ยผมก็ไม่รู้นะก็ลองดูครับนะนั้นความหมายคือเราก็มาใช้ตัวเนี้ยในการเริ่มต้นดังนั้นเองนี่ครับไม่มีอะไรหรอกมันคือการแค่เริ่มต้นแล้วก็เรากำจัดฟิกไมซ์เซ็ตออกไปเราต้องก้าวต่อนะครับนั้นอ่ะนี่คือจุดเริ่มต้นทุกคนทำได้และผมจะโชว์ให้ดูนะครับว่าผมเขียนบ้านด้วยคำสั่งพื้นฐานยังไงวันนี้จะมาให้ดูนะแล้วก็ทุกคนลองดูนะว่ามันทำมาหากินได้ไหมผมคำถามที่สองนะของคุณหมอนี่วันนี้นะครับก็คือว่าแล้วมันจะทำงานเหมือนมืออาชีพได้ไหมทุกคนลองดูนะว่าอาจารย์ป้อมครับมืออาชีพผมเป็นที่กสิบแวดล้อมแล้วเรามาดูด้วยว่าถ้าผมทำงานบ้านเนี่ยด้วยคำสั่งพื้นฐานเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างทุกคนลองมาดูนะว่าผมทำอะไรได้บ้างและทุกคนทำได้นะแค่จุดแค่เริ่มต้นเท่านั้นเองคุณหมอนี่สครับวันนี้ครับอยู่กับสองคำถามครับคุณใช้สครับเริ่มต้นยังไงอยากจะเก่งเพื่อเขาทำยังไงก็ไปดูยูทูบอย่างที่บอกไว้ในคลิปนี้นะครับและมันใช้ได้ไหมทำได้จริงไหมอ่ะลองมาดูกันเลยครับวันนี้ผมจะมาทำให้ดูเลยว่าผมทำงานยังไงที่จะนะครับทำให้เห็นว่าสกิลอัพเนี่ยจากโปรแกรมเด็กเล่นเนี่ยให้กลายเป็นโปรแกรมมืออาชีพนะครับอ่ะตอนนี้ก็จะเริ่มรับคำถามด้วยนะครับเพราะว่ามีคำถามเข้ามานะครับก็คำถามนะครับสวัสดีอาจารย์ครับแค่คิดก็ไม่ทันละนะครับใช่ครับใช่ครับโอเคคำถามคือในแม็กทำช็อตคัทตรงไหนครับอาจารย์โอเควันนี้ผมไม่มีเครื่องแม็กครับคือผมใช้แม็กนะครับแล้วผมมีสครับแม็กโปรนะครับตัว2015ผมซื้อมา 85,000 บาทแล้วผมก็ลองใช้ตอนนี้ผมลองใช้เดี๋ยวผมขออนุญาตคราวหน้านะเพราะว่าผมเอาคอมตัวนั้นให้กับนะครับmarketing manager ผมไปแล้วนะครับออนไลน์ marketing manager ไปแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ใช้เดี๋ยวฝากไว้ก่อนได้มั้ยเดี๋ยวผมทำเดี๋ยวผมให้คำตอบนะครับในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับคุณฮงยิงนะครับก็คำถามนี้ผมขอพาสไปก่อนนะพอดีไม่มีแม็กครับก็เลยอธิบายลำบากนะครับมาดูกันนะทุกคนดูนะผมจะทำคำสั่งพื้นฐานแล้วทำมากินได้ทำยังไงดูแล้วครับเริ่มแรกเลยผมใช้คำสั่งเทปคำสั่งง่ายๆเลยดึงเทปดึงเทปอ่ะกดทีเทปดึงปึ๊บเนี่ยโอ้โหง่ายมากๆเลยโคตรง่ายเลยดึงไปกิดลาย4เมตรเอาไป4เมตรห้องแถวดึงไป4เมตรนี่โอ้โหง่ายมากเห็นไหมครับเนี่ยง่ายมากดึงไปดีเนี่ยดึงไปสแปน3สแปนนี่เห็นไหมต่อไปด้านนี้ครับก็คลิกดับเบิลคลิกที่พื้นฐานล้วนๆในผมก่อนคลิกมา4เมตรไปห้องแถว4เมตรนะคือความจริงแล้วโมเดลมันยากกว่านี้แต่ผมทำให้ดูแบบง่ายนะแต่จริงๆถ้าโมเดลง่ายจะได้มาทำอะไรครับเราก็มาทำเป็นกิจเห็นไหมได้ละต่อไปครับเราก็เริ่มต้นฐานรากนี่อาคารคือผมทำก็คือจริงๆมันควรขึ้นจากสถาปัตย์ก่อนแล้วนะแต่ตอนนี้ผมกำลังจะขึ้นจากแบบเลยเพราะว่าการขึ้นโมเดลเพื่อหากินเนี่ยบางทีต้องการเคลียร์แบบเนี่ยมีอาชีพก็เรียกบิมโมเดลเลอร์เคลียร์แบบเช็คคลาสก็คืออะไรผู้รับเหมาอยากก่อสร้างบ้านอย่างเงี้ยแล้วมันดูแบบยากก็รับจ้างเขียนแบบเปลี่ยนโมเดลไอ้นี่หาเงินได้นะครับเราเริ่มกันดูนะนี่เบสิกล้วนๆอะไรกดอาร์ซีเรียมเนี่ยจับมาตรงเนี้ยสมมติฐานล่างเป็นฐานล่าง1คูณ1ฐานล่างแอร์ enter จากนั้น p พุทธภูดึงลงโอ้โหง่ายไหมไม่ต้องไปทำอะไรเลยไม่ต้องไปศึกษาเครื่องมืออะไรนี่ผมใช้เครื่องมือแค่สี่เหลี่ยมกับกริดแค่นี้เองก็จะได้ฐานล่างแล้วจากนั้นมาคลิกรัวๆครับเลือกสมมติง่ายมากคลิกขวาออกคำสั่งที่เรียกว่า make object ครับแล้วผมตั้งชื่อว่า make component ง่ายมากๆ object ธรรมดาก็บอกเมื่อกี้ group กับ component กับ objects
นั่นเองถ้าเราคิดง่ายๆเราเรียนรู้มาเบสิกมาก็โอเคก็ make component กันเองกับ make component ครับจากนั้นสแกมก็ให้เราตั้งนิยามถ้าใครดู Zero to Hero ผมก็จะอธิบายว่านิยามมันคืออะไรนิยามก็คืออะไรก็ตามที่อยู่ในสคริปต์อัพนะครับแล้วมันมีตัวเดียวมีอย่างเดียวต้องนิยามนิยามเดียวกันจะเหมือนกันตลอดการด้วยหลักการแบบนี้ครับ footing เบอร์1 F1 หรือ F2 F3 มันคือชิ้นงานเดียวกันทั้งหมดเปลี่ยนตัวเดียวเปลี่ยนทั้งหมดเลยดังนั้นมันก็สอดคล้องกับทฤษฎีของ definition ก็คือนิยามนั่นเองแล้วก็ควรทำชิ้นงานเป็น component ผมก็สอนไว้แล้วนะครับนั้นเราก็ทำแบบนี้ง่ายๆตั้งชื่อว่าตั้งนิยามเดี๋ยวไม่ชื่อว่านิยามว่า F1 จากนั้นสำคัญถ้าเราเรียนกับผมนะครับจะบอกว่าในขั้นเบสิกนี้เราต้องการ location based ก็คือเราต้องรู้ตำแหน่งของตัวฐานล่างนี้ตลอดเวลาเพราะถ้าเราไม่รู้เด็กๆก็ไม่สนใจถูกไหมครับแต่ผู้ใหญ่อย่างเราต้องการรู้ location ก็คือพิกัด x y z เพื่ออะไรเพื่อใช้ในการวางผังหน้างานใช้ในการกำหนดเทียบระหว่าง2ตัวนี้ต่างกันยังไงพิกัดอะไรมืออาชีพต้องการเด็กๆไม่ต้องการแต่ถ้าเราต้องการทำก็ต้องทำครับแล้วก็กำหนด set axesแล้วก็วางลงไปครับนี่คือเบสิกง่ายๆเมื่อวางเสร็จปุ๊บกดถ้าต้องการเป็น IFC เราต้องการโคอ่ะต้องการโคกับใครต้องการโคกับสิงคโปร์ต้องการโคกับโปรแกรมอื่นๆเราก็เสียเวลานิดนึงมาดรอปดาวน์เมนูตรงนี้เพื่อกำหนด IFC class IFC class คืออะไรมันคือการแชร์ data นะครับคือครั้งนึงในโลกเคยมี Open BIM ก็คือโปรแกรม Autodesk เนี่ยเขาจะตั้งเขาเรียกว่า BIM Suite ของเขาเขาจะเป็นคนที่พลายตัวเองมากอีโก้สูงๆไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะอีโก้สูงก็ดีบอกว่าเฮ้ยกูจะทำบิมในของกูเองมีบิมสวีทไม่เข้าใครกับออกใครอันนี้ถ้าย้อนกลับไปในปี2011-2012นะจะไม่เอาใครกลุ่มบิมโอเพนบิมอย่างนำโดย Archicad นะ Tega พวกเนี้ยนะครับเป็น Timbro ก็รวมตัวกันเพื่อทำกลุ่มโอเพนบิมขึ้นมาเพื่อจะต่อสู้กันกับค่าย Autodesk ก็เกิดมีโอเพนบิมขึ้นมาก็มี Revit บิมกับโอเพนบิมเถียงกันตอนนี้ก็คุยไปคุยมาก็เป็นเชื่อมต่อกันได้นะครับแล้วนั่นเชื่อมต่อกันยังไงก็ไม่เชื่อมต่อกันจริงๆหรอกเพราะอะไรเชื่อมต่อทางการเมืองเพื่อให้ดูดีเฉยแต่จริงๆแล้วการแชร์ data ระหว่าง2ส่วนหรือ3ส่วน4ส่วนหรือโปรแกรมมันก็ไม่แชร์กันแต่อย่างน้อยเถอะเราต้องระบุบางอย่างที่มันใกล้เคียงกันนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะว่าอันนี้ถือว่าพูดกันคุยนะก็อย่างน้อยต้องระบุอะไรบางอย่างที่มันรู้เรื่องถ้าผมส่งกล่องสี่เหลี่ยมเนี้ยไปที่เลวิตแล้วมันไม่มีอะไรบอกว่าเป็นฐานรากเลยคนทั่วไปอาจจะมองว่ามันเป็นกล่องพิซซ่าใช่ไหมโอเคไหมครับเก็ตไหมวันนี้อยู่กับ Good Morning Startup นะครับก็บอกไปหน่อยสิ Sharing is caring ครับบางคนแชร์เคยไหม Sharing is caring ไอ้พวกบุรุษไปรษณีย์ถ้าใครชอบใจช่วยบอกเลยนะบุรุษไปรษณีย์นี่มันแปลกนะส่งอีเมลปุ๊บกลับบ้านนอนไม่สนใจใครเลยไอ้เหี้ยพวกนี้ผมบอกเลยว่าในวงการก่อสร้างนะนี่วงการสร้างเราพวกเนี้ยไม่เจริญหรอกทำงานองค์กรที่ใครมีพวกบุรุษไปรษณีย์นี่ก็ไม่เจริญตัวเขาเองก็ไม่เจริญเพราะอะไรถ้าผมเป็นหัวหน้าเนี่ยเจอไอ้พวกบุรุษไปรษณีย์ผมแป๊กหมดเลยนะผมจะสอนมันว่าเฮ้ยอย่าทำตัวเป็นบุรุษไปรษณีย์คุณต้องแชร์ไม่แชร์พวกคุณแคร์ลิงด้วยอย่างน้อยคุณแชร์คุณโทรหาดิเป็นดีครับพี่ผมส่งไฟล์ให้แล้วนะพี่มีปัญหาอะไรหรือเปล่าพี่โทรหาผมนะครับน่าหรือเป็นมีคนส่งไฟล์มาให้รับปึ๊บพี่ครับผมได้รับไฟล์แล้วครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับพี่มีปัญหายังไงเดี๋ยวผมโทรกลับครับพี่ไม่ใช่อีเมลส่งมาตึ้งๆตีบอสอยู่ตอน 3:00 นพรุ่งนี้จะประชุมกูไม่ดูมาดูอีกทีตอน 9:00 นเช้าประชุมไปแล้ว10นาทีเพิ่งมาดูเนี่ยแหละคือปัญหาบิมมันถึงไม่เกิดดังนั้นเอง sharing is caring คือผมกำลังแต่งหนังสือเรื่องบิมนะครับอยู่พรุ่งนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวบิมมันไกลตัวไปเอางี้ collaborate กันคุยงานกันอย่างเงี้ยเนี่ยตรงนี้สำคัญมากอ่ะเราแชร์ปุ๊บเราแคร์ไงเออไอพี่ที่ใช้โปรแกรม Revit อยู่เขาจะเข้าใจไหมว่ามันคือฐานรากอ่ะกดดรอปดาวน์เมนูนิดนึง simplify ง่ายๆก่อนเลือก IFC footing นี่ IFC footing ครับอันนี้ก็ทันทีที่ปุ่มนี้โดนกดนะครับดูนะผมจะกดให้ดูนะ IFC footing จึ๊บมันก็จะมี data แล้วเราก็วาร์ปเข้าสู่เทคโนโลยี BIM ได้เลยครับ Welcome to the BIM world already ครับโอ้โหตบมือหน่อยแค่นี้แหละครับเราก็พูดได้เต็มปากแล้วว่า Go BIM ครับอะใครบอกว่าทำ BIM ยากใครบอกว่าทำบิมต้องราคาแพงใครบอกว่าทำบิมมันซับซ้อนครับผมยังไม่ทำอะไรซับซ้อนเลยก็บอกว่าแกดูจากเซฟซีโร่ทูฮีโร่ผมฟรีโหลดโปรแกรมฟรี30วันต่ออีเมลได้ถ้าเราอยากฝึกฝนหรือเราซื้อตัวจริงก็เราใช้เซลเมก็ได้ผมก็สอนตรงนี้ฟรีกด create เรียบร้อยครับมันก็กลายเป็นฟูตติ้งแล้ว
ผมยังไม่เห็นเลยว่าเราต้องจ่ายเงินอะไรมากมายก่ายกองเลยผมยังไม่เห็นเลยจริงๆมันคือฟิกไมด์เซตไงมันคือการที่เราหลอกตัวเองว่านะหรือนะครับหลายคนบอกว่ามันต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แม่งไม่มีเลยจัดดูอิดครับเริ่มต้นจับสแครปขึ้นมาแล้วก็โกบีมได้เลยโปรแกรมอื่นก็ดีต้องซื้อหรือต้องไปใช้ตัวเอ็ดดิชั่นก็ได้ไม่เป็นไรแต่เราเริ่มต้นสิเริ่มต้นครับวันนี้อยู่กับสแครปทอล์กนะครับโอเคมีคำถามเข้ามาครับคุณหงยิงบอกว่าอาจารย์ครับสแครปใช้ออกแบบวัดโบสถ์เจดีย์พญานาคกระดกศิลป์ได้ไหมครับคำตอบคือได้ครับผมโอ้โหมีคนทำอยู่นะครับแต่แนะนำว่าสายเนี้ยถ้าโบสถ์เจดีย์เนี่ยสแครปเอาอยู่นะแต่ถ้าพญานาคกับงานศิลป์เนี่ยผมแนะนำให้ใช้เบรนเดอร์คือสแครปเนี่ยมันยังต้องใช้ปลั๊กอินที่ต้องจ่ายเงินคือณวันนี้ปลั๊กอินเนี่ยที่ทำในการทำพญานาคเนี่ยต้องใช้ปลั๊กอินอยู่2ตัวนะครับคือในไทยเนี่ยมีอาจารย์อยู่นะครับชื่ออาจารย์ตั้งเป็นกูรูอยู่ในถ้าใครอยู่ในวงการเนี่ยอาจารย์ตั้งอะไรถ้าใครมีลิงก์อาจารย์ตั้งลองช่วยแชร์หน่อยนะครับอาจารย์ตั้งอยู่ไหมครับลองช่วยแชร์หน่อยนะสอนการปั้นแต่มันจะต้องมันไม่ใช่จะตั้งนะมันคือโปรแกรมเนี่ยมันจะต้องใช้ปลั๊กอินอยู่2ตัวชื่อว่า Vertex 2ซึ่งราคา20เหรียญอีกตัวหนึ่งเรียกว่าสับดีราคา20เหรียญนะ40เหรียญผมคิดว่าชุดเนี้ยควรจะมีต้องจ่ายเงินประมาณ50ยูเอสดอลลาร์ระหว่าง40ถึง60ยูเอสดอลลาร์ซึ่งก็เป็นเงินถ้าเราเอา50คูณนะผมซื้อมาแล้วผมจำตัวเลขไปไม่ได้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 50,500 บาทที่ต้องซื้อเพิ่มไม่งั้นต้องใช้ยาแก้ไอซึ่งผมก็บอกไว้ก่อนว่าผมไม่ค่อยแนะนำว่าให้ใช้ยาแก้ไอเพราะว่ามันเป็นการโกงคนอื่นเขาของราคา500 1,500 เนี่ยถ้าเรามีนิสัยชอบโกงคนอื่นเขาวันหนึ่งเราก็โดนโกงเพราะ mindset เราชอบโกงคนอื่นบางคนบอกว่าเฮ้ยโปรแกรมที่ราคา 50,000 แม่งโคตรแพงเลยว่ะไม่อยากจะซื้อตัวจริงได้ไหมก็ไปใช้ยาแก้ไอยาแก้ไอคืออะไรก็คือยาเนี่ยน้ำยาแก้ไอเจ็บคอครับตำนานนะที่ผมไม่ได้พูดอะไรนะต่อไปครับราคาโปรแกรมราคา 1,000 เฮ้ยมันแพงกว่าก็ไปหาซื้อยาแก้ไอยาแก้ไอเจ็บคอนะครับของราคา400เฮ้ยมันแพงกว่าก็ไปหายาแก้ไอเจ็บคอผมก็บอกเอาแล้วยังไงเนี่ยอะไรกันแน่ที่มันหรือว่าเราต้องการเราไม่ต้องการตัวจริงเลยอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนอันนี้ผมวันนี้เดี๋ยวจะดราม่านะเรื่องนี้ผมบอกจริงๆมันคือ mindset ของเรามากกว่าที่เราไม่เคารพลิขสิทธิ์ทางปัญญาคนอื่นเขามันเป็นอย่างนั้นมันคือปัญหาคือแล้ววันนึงเราก็โดนโกงแล้วก็บอกว่าเอ๊ะทำไมโกงเราก็นั่นแหละครับมันคือกฎแห่งกรรมง่ายๆนะครับนั่นเองเนี่ยสำหรับผมก็คือว่าให้ใช้เบรนเดอร์เพราะเบรนเดอร์ฟรีคุณหงยิงครับเราพิมพ์ก็เบรนเดอร์นะ BLENDER เบรนเดอร์นะอันนี้คือโอเพนซอร์สตัวฟรีแต่ถ้าเป็นสายสกิลดาวเนี่ยผมแนะนำว่าต้องซื้อตัวเนี้ยหรืออยากให้ไอก็ได้อยากให้ไอคืออยากให้ผูกคอนะแต่ผมไม่แนะนำไหมว่าช่วยเขาเถอะเพราะอะไรเขาจะอัปเกรดให้เราว่าเป็นเวอร์ชันใหม่ไม่แพงหรอกครับหลักพันนะครับนะอ่ะโอเคไปต่อนะครับทุกคำถามมีคำตอบนะครับผมเป็นคนจริงใจนะผมพูดตรงก็คือพูดตรงนะผมจะไม่อ้อมค้อมนะครับจะไม่มีการเฟกตรงนี้นะครับเราพูดตรงวันนี้ Good Morning สกิลดาวนะครับอยู่กับผมอาจารย์ป้อมแอดมินเพจบ้านสกิลดาวนะครับหรือในอีกแท็กนึงก็คือวิศวกรอินดี้ทำบีมนะครับทุกคำถามมีคำตอบวันนี้อยู่ในท็อปิกที่เราเรียกว่าเราจะเริ่มต้นสกิลดาวยังไงจากศูนย์แล้วเก่งเลยก็อธิบายไปแล้วแล้วตอนนี้ผมกำลังว่าแล้วถ้าเราใช้สกิลดาวทำเนี่ยแบบเบสิกเนี่ยมันโกโปรได้ไหมแล้วเอาไปต่อยอดทำงานกินได้ไหมคำตอบคือได้ครับตอนนี้อยู่ในฐานล่างครับเรียบร้อยแล้วอ่ะแต่ได้มาผมก็เริ่มทำนะครับตัวเสาครับผมก็ทำเสาขึ้นมานะครับจุด2คอมมาจุด2นี่ง่ายๆเลยแล้วก็เริ่มนะครับทำนะครับMake Component คือคุณหงยิงนะครับก็บอกไว้ก่อนว่าผมเองไม่เก่งสายปั้นนะนะครับอ่ะอันนี้คือ GC1 ครับผมตั้งชื่อว่า GC1 เพราะว่า Ground Column หมายเลข1ผมก็กด Set Axis ครับจากนั้นกด Create อ่ะ IFC IFC อะไร IFC Column อ่ะแค่นี้เราก็โกบิมนะครับเฮ้โกบิมแล้วง่ายมากๆเลยใครบอกบิมยากวะนะครับบิมไม่ยากเลยบิม easy and fun ครับนะแล้วก็ทำงานได้ด้วยอ่ะคอลัมน์อะไรเนี่ยอ่ะ IFC คอลัมน์ครับนะครับกด create เลยป๊าบแล้วก็ดับคลิกเข้าไปครับแล้วก็พุทธูอ่ะสมมุติเราฝังดีเป็น 1.2 ป๊าบเสร็จนี่ไงได้แล้วแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าออบเจกต์เนี่ยสามารถดึงได้มาแบบเลโก้ครับบิมออบเจกต์เราสามารถสร้าง SU Beam Object ได้แล้วรีพีทใช้ได้นะครับนะครับเราสามารถรีพีทได้VBO เนี่ย
เพิ่งผ่าน Black Friday มาครับ BBO MEP นะ 50% ครับลดราคาจากราคา59เหรียญเนี่ยลดลงมาแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่า Black Friday มันจบหรือยังนะครับแต่ถ้าเราใช้ VBO ซื้อผ่านเว็บเขานะครับให้ใช้คูปองโค้ดว่า SketchUp Home ถ้าตอนซื้อนะครับพี่ลงทะเบียนว่า SketchUp Home ตรงคูปองโค้ดพี่จะได้ลดรับ 20% ทันที discount ผมกับมิสเตอร์ไทเกอร์เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วเราสนิทกันมากนะครับผมบอกว่าคนไทยเนี่ยถ้ามีตรงนี้นะแปลว่าเป็นแฟนเพจบ้านสครับกรอกตรงนี้เข้าไปนะครับลด 20% ราคามันเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะอยู่ที่59เหรียญก็ลด 20% นะครับไปซื้อเลยนะครับตอนนี้เราเป็นผมไม่ได้เป็นคนผลิตนะ BBO MVP ไปไทเกอร์นะครับเพื่อนผมนะครับเป็นคนทำดังนั้นเองผมก็ขอราคาไว้อย่างที่บอกไว้อาจารย์ป้อมนะวิศวะอินดี้ทำบีมนะครับแอดมินเพจบ้านสครับเนี่ยไม่ชอบขายของแพงอ่ะผมบอกไว้ก่อนว่าผมจะให้ของที่มีคุณค่าและคุ้มค่าคือไม่เรียกว่าถูกไม่ได้ดีกว่า reasonable price reason คือเหตุผล reasonable ก็คือราคามีสมเหตุสมผลผมจะพูดถึงโปรดักที่มีราคาสมเหตุสมผลของถูกมากไม่ดีของแพงไปก็ไม่ดีของอยู่กลางๆครับมีสมเหตุสมผลเนี่ยสำคัญครับสวัสดีครับทุกคนครับอ่ะไปต่อครับเราสามารถลากตรงนี้ได้นี่ทำให้ดูวันนี้เป็นน้ำจิ้มให้ทุกคนดูนะว่าเราสามารถโกสเกลับเหมือนโปรได้ดังนั้นทุกคนจะเริ่มเห็นนะครับว่าการสร้างออบเจกต์เนี่ยมันสำคัญมากในช่วงเวลาหนึ่งนะครับในปี2000ประมาณ2013ผมพูดไม่พูดเรื่องบิมนะผมพูดเรื่อง piece based assembly modeling แบบนี้นะครับเขาเรียก piece based คือการสร้างออบเจกต์ขึ้นมาเก็บไว้แล้วก็เอามาวาง assembly กันนะครับนั่นเองจุดสำคัญของการทำงาน SketchUp ที่เราจะก้าวข้ามระบบเดิมๆมันคือการทำ Object Based Model ก็คือเราต้องมี Object เหล่านี้เก็บไว้แล้วฝังข้อมูล IFC ไว้จากนั้นนะครับถ้าเรามีเยอะๆมีงานใหม่เข้ามาแล้วมันใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเราก็ลากมาวางแบบนี้ทุกคนจะเห็นนะครับว่าวันนี้ Good Morning ของเราจะกำลังเห็นว่าเฮ้ยบางทีสิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดใน YouTube อ่ะผมว่าคลิปวิดีโอทั้งหมดใน YouTube อ่ะสอนเดิมๆเกินไปครับสเก็ตอัพในโลกใบใหม่นี้มันไม่ใช่แบบเดิมอีกแล้วและผมเสียดายมากที่ติวเตอร์ต่างๆเนี่ยไม่พัฒนาตัวเองในการที่จะทำสคริปต์ใหม่ๆที่มันตอบโจทย์การทำงานมานะครับเรายังทำงานเดิมๆอยู่ผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะแต่ผมกำลังบอกว่ามันน่าเป็นน่าเสียดายแล้วผมคิดว่าทำไมเราไม่ทำสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะครับให้มันแบบว่าตอบโจทย์การทำงานเข้าใจไหมครับนะนั่นเองเนี่ยแนะนำว่าให้มาดูผมแล้วกันนะแนะนำมาดู YouTube ผมแล้วกันผมจะพยายาม digest the world ให้แล้วก็ส่งผ่านความรู้จากทั่วโลกมาแบบสดๆใหม่นะครับนะถ้าใครไปดูที่อื่นเนี่ยอาจจะมีแต่เดิมๆนะหลังคาก็เขียนเดิมๆเขียนหลังคาด้วยคำสั่งพื้นฐานลองกันไป4ชั่วโมงอ่ะนะครับทำเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรครับเพื่อพิสูจน์แล้วว่าเก่งไม่ประโยชน์อะไรครับงั้นเทคโนโลยีต่างๆเครื่องมือใหม่ๆครับมันสำคัญมากครับนั่นไม่ต้องหรอกครับว่าทำแบบเดิมๆนะทำแบบวิธีการเขียนสเกลแบบพื้นฐานแล้วก็เอาไปทำงานจริงผมว่ามันไม่เวิร์กนะครับไม่เวิร์กอ่ะเราก็ทำต่อครับไปเรื่อยๆแล้วก็มาทำคานนะเราก็จะได้นะครับอ่ะวันนี้ก็อธิบายทุกคนพอเข้าใจเนาะว่าเราสามารถทำแบบนี้ได้แล้วก็เราจะสามารถจะเซฟออบเจกต์ได้นะครับกดเซฟออบเจกต์นี่ครับกดตรงนี้แล้วก็กดเซฟครับเซฟปุ๊บเราก็สร้างดัตต้าเบสได้ละนี่ครับเราไปสร้างโฟลเดอร์ my objectแล้วเราก็ดึงเข้ามาได้แบบนี้ครับนะ HUBIM แล้วก็ดึงเข้ามาอ่ะคำถามมีไหมครับวันนี้อยู่กันกับคำสองคำถามนะดังนั้นเองนะครับ database เราวางในบอยละจบละดังนั้นเองสรุปนะครับวันนี้เรามีท็อปิกสั้นๆอ่ะเราจะอีกนาทีนึงเดี๋ยวอาจจะเลยเวลานิดนึงนะครับท็อปิกที่เราพูดวันนี้ก็คือเราเริ่มต้นยังไงสรุปก็คือไปดูย้อนหลังผมนะผมก็บอกแล้วว่าเริ่มต้นจากคลิป YouTube เริ่มต้นเอา Fix Mindset ที่มันฝังหัวเราเนี่ยเราไม่ว่างเลยเรายุ่งยากนะเราเจ้านายไม่ให้เงินเดือนเราเพิ่มเราอย่างนั้นอย่างนี้นะเอาออกไปก่อนแล้วก็เริ่มลงมือทำเลยผมเริ่มต้นในปี2011ท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้ผมเลิกแต่ผมไม่เคยเลิกครับวันนี้ผมมายืนตรงนี้ในฐานะแอดมินเพจบ้านสกดับยืนในฐานะวิศวกรอินดี้ทำบีมยืนในฐานะที่ปรึกษาองค์กรต่างๆในการพัฒนาอีซี่บีมให้องค์กรผมเริ่มจากการเชื่อมั่นในตัวเองว่าผมอิมพรูฟตัวเองได้ผมเชื่อว่าผมเชนได้แล้วเสียงรอบข้างที่มีผมไม่ฟัง
ผมฟังตัวเองใครห้ามผมก็ไม่ฟังเพราะผมเชื่อ belief แต่หลายคนนะครับแค่เริ่มต้นจากใจตัวเองยังไม่ได้เลยถามใจตัวเองว่าเราอยากพัฒนาตัวเองไหมแล้วกด YouTube ดูแล้วโหลดโปรแกรมครับเหตุผลที่เราไม่อยากทำวางไว้ก่อน just do it นะครับแล้วเข้ามาดูช่องผมครับนะครับมาดูช่อง YouTube ของผมช่องที่ชื่อว่าบ้าน SketchUp แล้วก็ YouTube ช่อง SketchUp Home ในนั้นครับมีคลิปวิดีโอมากมายให้เราฟิลเตอร์นะครับให้เราเรียนรู้นะครับส่วน Advanced ไม่ Advanced เนี่ยผมบอกได้เลยว่า SketchUp มาแน่นอนเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกครั้งว่าเวอร์ชั่น SketchUp 2021 22ที่กำลังมาเนี่ยมันเป็นยังไงกำลังรออยู่นะครับผมกำลังรอตัวเบต้าอยู่นะครับแล้วก็คิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์ทุกคนแน่นอนครับอ่ะโอเคครับอยู่กับอาจารย์ป้อมครับอ่ะเข้ามาสู่คำถามต่อครับก่อนจะไปวันนี้ครับอ่ะถ้าใครมีคำถามผมก็จะไปต่อครับสวัสดีครับทุกคนอ่ะมาคำถามแล้ววันนี้อยู่ด้วยกันนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมี Good Morning SketchUp ในท็อปิกมากๆนะครับท็อปิกหลากหลายรูปแบบนะครับมากขึ้นนะครับโอเคครับวันนี้ทุกคนครับสวัสดีคุณขจรนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณมัธวุฒินะครับอ่ะทุกคำถามมีคำตอบครับตามสไตล์ผมนะครับก็หลายคนก็คุณเคยกับสไตล์ผมนะครับผมเป็นอาจารย์ป้อมนะครับแอดมินเพจบ้านครับนะครับวิศวกรสิ่งแวดล้อมเด็กบ้านนอกจังหวัดน่านนะครับผมพูดตรงๆนะตรงๆเลยไดเรกเลยครับไม่อ้อมค้อมนะครับทุกคำถามมีคำตอบแล้วผมก็พูดตรงๆผมจะไม่เสแสร้งนะครับอะไรก็ตามที่เป็นขยะใต้ผมผมไม่ชอบครับอะไรก็ตามที่เราพูดออกหน้าแล้วดูหล่อๆดีๆไม่เอาครับที่นี่เราไม่มีที่นั่นอย่างนั้นนะครับนะทุกอย่างมันต้องโปร่งใสแล้วก็ทำได้จริงนะครับคุณ JI มนบอกว่าตอนนี้ถ้าเขียนหลังคาใช้ปลั๊กอินของอาจารย์ป้อม5นาทีก็เสร็จครับใช่ครับขอบคุณมากครับแต่ยังมีบั๊กอยู่นะอันนี้ต้องบอกอ่ะผมก็กล้าพูดอ่ะว่ามีบั๊กอยู่กำลังไล่แก้อยู่วันนี้เพิ่งคุยกับอาจารย์จุฬานะครับเรื่องนี้ก็ครอบหลังคาจั่วเสร็จแล้วนะครับโอ้โหตื่นเต้นมากเลยนะครับครอบหลังคาจั่วเสร็จแล้วแล้วก็ครอบหลังคาตัวนะครับกระเบื้องปัญญาก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็อัปเดตแปลสำเร็จรูปด้วยให้ขอไว้ตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับก็ขอบคุณมากที่ชอบนะครับขอบคุณมากก็ต้องพูดตรงๆว่ามันยังมีบั๊กอยู่ด้วยนะครับเมื่อคืนนี้ก็เปิดคลินิกสอนกันนะครับนะก็ไม่รู้คุณ JI มนเข้าห้องเรียนเมื่อคืนไหมสองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับเป็นแก้ปัญหาบั๊กแล้วก็แก้ปัญหาการทำงานนะครับผมทุกคนก็เดี๋ยวถ้าใครแหมคืออย่างนี้คุณ JI มนนะครับคุณแจเป็นคุณใจเนาะคุณใจเป็นนักเรียนในห้องเรียน SketchUp BIM 2ของผมนะครับก็เรามีคลาสปิดนะครับเป็น Sketch University นะครับคือต้องบอกไว้ก่อนว่าบ้าน SketchUp เนี่ยเป็น Open Source Knowledge เป็น Open Source Sharing Idea จะเป็น Open Source นะครับส่วนก็จะมีทั้งคนเบสิกและคนโปรมาอยู่ด้วยกันนะครับมี YouTube ก็ฟรีหมดแต่เราจะมีอันนึงเรียกว่า Sketch Universityนะครับตอนนี้เราเปิดมีอยู่หลักสูตรเดียวนะครับชื่อว่า SketchUp BIM 2เดี๋ยวปีหน้าเนี่ย SketchUp University นะครับจะมีหลักสูตรเพิ่มขึ้นเราเป็นมหาวิทยาลัยครับที่นะครับลงทะเบียนครั้งเดียวแต่เรียนทั้งชีวิตแล้วเจาะไปเลยในกลุ่มจะมีมือโปรการเรียนรู้ที่ดีที่สุดยุคนี้คือการเรียนรู้ในคอมมูนิตี้ครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยู่ในวงการเดียวกันมาแลกเปลี่ยนไอเดียกันอาจารย์เนี่ยในรูปแบบการเรียน 2.0 นะจะเอาอาจารย์ไปที่ตั้งอาจารย์ผิดไม่ได้อาจารย์นั้นอย่างนี้อาจารย์จะไปที่ตั้งแต่ถ้าเป็นการเรียนแบบ 3.0 กับ 4.0 เนี่ยมันคือเอานักเรียนเป็นที่ตั้งนักเรียนต้องช่วยกันแล้วอาจารย์เนี่ยเป็นพี่เลี้ยงในการไกด์นะครับผมจะบอกเลยว่า Sketch University เราเป็นมหาวิทยาลัยอินดี้ครับที่ adopt การเรียนรู้แบบเทคโนโลยี 3.0 กับ 4.0 คือการเอา student base นะครับโดยอาจารย์เนี่ยเป็นคนไกด์แดนซ์แล้วผลิตเครื่องมือให้ตอบโจทย์การทำงานนะครับและผมมั่นใจว่านะครับ SketchUp University ในปีหน้าที่กำลังจะจัดขึ้นมาอีกหลายคลาสนะครับจะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการ direct นะ go straight เพื่อทำงานได้ไวขึ้นนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเราจะทำขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยว SketchUp นะครับ Good Morning SketchUp เนี่ยจะมีบ่อยขึ้นนะครับเพื่อจะผมนะครับจะมาเจอทุกคนนะครับเพราะว่าแน่นอนละผมดูแล้วทิศทางโควิดเนี่ยมันยังอีกนานสายพันธุ์ใหม่มาอีกแล้วนะดังนั้นเองเนี่ยก็คงถึงเวลาแล้วที่ต้องมี channelที่มีการพูดกันนะครับนะหลายคนอาจจะดู The Standard นะครับ The Standard นะครับคุณเคนนัคคลินนะผมก็เป็นแฟนเพจคุณเคนนัคคลิน The Standard นะครับนะคุณเคนเนี่ยทำวิดีโอเยอะมากนะเป็นสดๆด้วยนะแล้วก็มีพอดแคสต์ด้วยผมคิดว่าผมก็อยากจะทำแบบนั้นนะครับต้องบอกไว้เลยว่าผมตั้งใจจะทำแบบนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าดูแล้วนะครับว่ามีประโยชน์นั่นเองเนี่ยเดี๋ยวจะเจอผมมากขึ้นนะครับใน Facebook Live นะครับ
นะครับมากขึ้นนะครับนะก็จะเจอกันมากขึ้นนะครับก็จะมีมากขึ้นหลายรายการนะครับก็จะมีเยอะนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับอ๋อเมื่อคืนพี่มนแสงนี่เองสวัสดีครับ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 ขอบคุณมากครับผมอ่ะอยู่กันยาวๆครับผมได้เรื่อยๆครับมีใครมีคำถามไหมครับที่เข้ามาวันนี้อยู่ด้วยกันครับตอนนี้9:05แล้วใครทำงานจากที่ไหนบ้างครับที่ฟังอยู่ครับช่วยพิมพ์เข้ามาหน่อยนะครับนะทักทายกันหน่อยครับว่าอยู่ไหนผมอยู่ที่ Scarabase Camp นะครับ30 กิโลเมตรจากประตูเข้าเขาใหญ่ครับอากาศเย็นสบายนะครับแล้วก็นะจิบกาแฟร้อนๆนะครับนะก็วันนี้อยู่ที่นี่นะครับครั้งหนึ่งในอดีตเมื่อปี2007-2008แล้วก็จนถึงปี2015นะครับผมอยู่ที่กรุงเทพนะครับผมเป็นผู้จัดการนะครับบริษัทพรีเมียร์เอเนอร์จีนะครับทำธุรกิจเรื่องเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานแบลแก๊สนะครับผมอยู่ที่บางนานะครับออฟฟิศผมอยู่บางนานะโอ้โหสนุกกับชีวิตมากครับนะแต่หลังจากที่เราค้นพบว่ามันไม่ใช่ครับนะผมต้องการเป็นเด็กบ้านนอกต้องการตามความฝันก็เลยลาออกจากองค์กรที่ผมรักมากนะครับนะก็มาสร้างอาณาจักรเล็กๆนะครับอยู่ที่เขาใหญ่นะครับชื่อว่า Scarabase Camp นะครับก็ถ้าใครแวะมาก็มานะครับนะครับคุณอนุครับ 3D.com ตอนนี้ของเราครับเปลี่ยนแล้วนะโอเคครับโอ้ผมลืมไปเลยว่าเราเปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่แล้วบ้านใหม่ครับสมุทรปราการหนาวมากเลยครับเยี่ยมครับคุณอนุครับ 3D.com นะครับมันมีสมาชิก 40,000 คนแล้วเว็บตรงนั้นของผมอ่ะผมไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้รองรับคนเยอะครับเราจึงมาปลูกบ้านใหม่ที่ชื่อว่า sketchupthai.com นะครับ sketchupthai.com ของเราเว็บไซต์ใหม่ของเราครับตัวนี้ครับพี่เข้ามาดูเลยครับดีกว่าเดิมมีคลิปมากกว่าเดิมนะครับเป็นระเบียบมากกว่าเดิมนะครับโอ้ผมลืมได้ยังไงเนี่ยผมลืมนำเสนอได้ยังไงเนี่ยลืมนะครับคุณอนุครับเข้ามาดูตรงนี้นะครับผมคือจริงๆผมก็โปรโมทไปหลายรอบแล้วนะเรื่องนี้ครับแต่หลายคนยังไม่รู้นะครับวันนี้พี่อนุช่วยแชร์หน่อยนะว่าตอนนี้ 3D.com ของเราเนี่ยได้เปลี่ยนแล้วนะครับมาที่ตรงนี้แล้วนะครับโอเคนะครับมาที่เว็บตัวใหม่แล้วนะครับดีกว่าเดิมนะครับแหล่งเรียนรู้ดีกว่าเดิมครับแล้วก็ทุกคนอย่าลืมนะเรามี Product Connect นะครับ Product Connect Beam Object ตัวแรกBeam Object บนสครับนะครับโดย Community นะครับตอนนี้เราลง Beam Object เข้าฟรีนะครับผมแชร์ไว้ให้แล้วนะในถ้าติดตามผมตลอดจะเห็นว่าเรามี Beam Object แล้วนะครับก็ตอนนี้เรากำลังเพิ่ม Fun Funny ครับFunny ครับCEO นะครับเข้ามาเองเลยนะครับก็เร็วๆนี้จะมีเฟอร์นิเจอร์แบบ built-in นะครับที่สั่งได้จริงนะครับ 1,000 ชุดมากกว่า 1,000 ชุดนะครับของเฟอร์ฟันนี่ซึ่งแยกตามหมวดต่างๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับเราลงตาเพชรแล้วนะครับถ้าใครอยากได้ผลิตภัณฑ์กระเบื้องตาเพชรนะครับเราลงไว้นะครับตอนนี้มีประมาณ160ตัวครับอันนี้คือวัสดุจริงแล้วก็มีข้อมูลจริงด้วยนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนว่าอันนี้ของขวัญให้กับแฟนเพจนะครับที่ต้องการที่จะยกระดับการทำงานตัวเองนะครับนะก็เมื่อเราวางไปแล้วปุ๊บนะครับมันก็จะดู data ได้นะครับตรงนี้กด data ครับก็จะดูได้นี่น้ำหนักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ขนาดเท่าไหร่นะครับอ่ะอันนี้คือของขวัญ นะครับของผมนะครับวิศกรอินดี้ทำบินนะครับแล้วก็เป็นแอดมินแล้วก็วันนี้อยู่กับเรานะครับ Good Morning Scrap นะครับวันนี้ครับโอเคก็ช่วงท้ายแล้วครับอ่ะเดี๋ยวมีสัก2คำถามครับนะก็วันนี้ก็คงจบละแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมแจ้งล่วงหน้าอีกนะว่าเราจะมีนะครับแล้วก็วันนี้อยู่กับ2คำถามนะครับเริ่มต้นสกิลจากศูนย์ยังไงให้เก่งครับเอ๊ะเพื่อนเก่งทำไมคนเข้าข้างเก่งเราจะเริ่มต้นยังไงวันนี้ก็ไปดูคลิปย้อนหลังได้ครับแล้วก็ผมฟันธงครับสกิลมาครับทำแล้วทำมากินได้ผมเจอน้องๆนักศึกษาหากินได้กันเดือนหมื่นนะครับยังไม่ทำงานประจำเลยแต่ได้หลักหมื่นบางคนทำงานทั้งวันครับเงินเดือน18,000ทำงานทั้งเดือนนะครับ18,000น้องๆบางคนฝึกสกิลบีมครับเป็นฟรีแลนซ์หาเงินได้20,000 บาทต่อเดือนครับWelcome to the new world ครับ Where the growth mindset นะครับไม่คืออันนี้ growth fix mindset นะครับในโลกที่ fix mindset คนจะตายกับการเวลาแต่นักเรียนยุคใหม่ๆหรือคนยุคใหม่ที่มี growth mindset ครับที่ต้องการก้าวข้ามจะเดินหน้าได้อย่างุนงิดนะถ้าผมพูดถึงการพัฒนาตัวเองแบบ growth mindset นะครับถ้าเราเริ่มงุนงิดเมื่อไหร่นั่นคืออาการเชื้อครับของความเป็น fix mindset ฟังผมพูดเรื่องการ growth ไม่ได้นะรู้สึกอึดอัดเมื่อนั้นแหละครับมันคืออาการของ fixed mindset
สมองมันจะชินกับการที่เวลาใครพูดเรื่องพลังจิตวิญญาณการทำอะไรแล้วมันต้องก้าวหน้าโกรธเนี่ยจะรู้สึกไม่อยากฟังเมื่อไหร่นั่นแหละครับคือนั่นคือข้อตรวจสอบอาการนะอย่านะครับอย่านิ่งเฉยกับอาการเหล่านี้ครับอาการเหล่านี้ทำให้เราไปต่อไม่ได้ครับและวันนี้ก็อยู่ด้วยกันนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณนุนะครับมีประโยชน์เนาะนะครับสวัสดีครับโอเคมีคำถามไหมครับไม่มีก็เดี๋ยวขอบคุณทุกคนมากนะครับนะเมื่อคืนนี้ครับผมพูดเรื่องหนึ่งนะเรื่องการที่เราเรียนน้อยๆแต่ต่อเนื่องนะครับวันนี้ผมคือทุกครั้งผมมักจะจบด้วยคําคมแล้วก็ปรัชญาที่หนึ่งนะครับว่าคือปรัชญาคือการแสวงหาความจริงที่ใช้หลักของลอจิกซึ่งมันพูดยากมากเพราะว่ามันใช้ลอจิกอ่ะมันไม่มีหลักฐานนะมันใช้หลักการคือใช้เหตุผลนะใช้ความคิดของเราลอจิกตรรกะเข้าใจไหมครับตรรกะผิดก็ตรรกะผิดก็ผิดนั่นเองผมแค่พูดถึงปรัชญาเป็นหลักแล้วผมใช้ลอจิกในการที่จะโดยเอาผมเป็นเบสนะผมคิดว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้ช้าๆน้อยๆแต่ต่อเนื่องนานๆนะครับซึ่งผมเล่าถึงบทความหนึ่งซึ่งผมก็เช็คมาแล้วว่ามีจริงแต่เนื้อเรื่องของมันอาจจะไม่เหมือนเรื่องที่เขาแต่งนะแต่อ่ะผมก็จะเล่าให้ฟังแล้วกันครับก็เมื่อคืนที่เล่ามาเรื่องนึงว่าครั้งหนึ่งมีการแข่งขันครับในการที่จะไปเหยียบนะครับขั้วโลกเหนือนะครับหรือขั้วใต้สักอย่างที่ไหนมันหนาวเหน็บมากครับที่คนเนี่ยนะครับแค่เดินไปเนี่ยมันหนาวมากจนจะตายแล้วอ่ะการแข่งขันนั้นมี2ทีมนะครับ2ทีมซึ่งแข่งกันครับโค้งสุดท้ายทีมที่1ครับใช้วิธีการเดินทางแบบนี้ครับในวันที่อากาศดีจะเดินหนักมากเดินหนักจนไปเรื่อยๆเลยนะครับ 2-3 วันไม่หยุดพักเลยและในวันที่อากาศเลวร้ายครับพายุมาแบบหนาวเหน็บก็จะหยุดพักเลยทำแบบนี้ครับนี่คือวิธีที่1นะครับทีมที่1ครับทีมที่2เนี่ยจะต่างกันครับผู้นำนะครับหรือคนที่เป็นทีหัวหน้าทีมเนี่ยใช้วิธีแบบนี้ครับก็คือทุกวันจะเดินเท่ากันครับไม่ว่าอากาศจะดีหรือไม่ดีครับใครเคยได้ยินบทความนี้ไหมครับหรือถ้าใครได้ยินแล้วนะครับก็ไม่ต้องบอกว่าใครชนะนะครับคนที่ไม่เคยได้ยินนะครับบทความนี้หรือในเรื่องนี้นะครับทุกคนลองพิมพ์มาหน่อยดีครับว่าในความคิดของทุกคนครับคิดว่าทีมไหนชนะครับทีมไหนไปถึงก่อนครับทีมไหนไปถึงก่อนครับลองทายดิครับทีมไหนไปถึงก่อนถ้ารู้ก็นะครับและเหตุผลคืออะไรทุกคนลองนึกนะครับว่าทีมไหนไปถึงก่อนและเหตุผลคืออะไรนะครับนั่นแหละครับคือคำตอบอ่ะผมเฉลยแล้วกันนะเพราะว่าให้ทุกคนคิดก่อนนะว่ามันเป็นอย่างนั้นมาสวัสดีครับเพชรบูรณ์อากาศเย็นนะครับโอเคครับนะครับโอเคนะทีมที่1ครับเสียชีวิตทั้งทีมครับผลก็คือทีมที่1ครับไม่ใช่ไปไม่ถึงนะครับเสียชีวิตทั้งทีมอาจจะเพราะโชคร้ายก็ได้ไม่เป็นไรนี่ผมต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเนื้อเรื่องจริงๆไม่เป็นยังไงไม่รู้นะเพราะว่ามันต้องไปสืบสวน investigate กันนะแต่ทีมที่ไปถึงเส้นชัยคือทีมที่เดินสม่ำเสมอครับด้วยบทเรียนตรงนี้ผมเชื่อว่าถ้าเราดีขึ้น 1% ถ้าเราใน1ปีครับเรา improve 1% เทียบกับ day 1ครับไม่ใช่วันแรกนะไม่แบบ exponential นะก็คือไม่ได้เดินเทียบกับวันต่อไปนะถ้าเราดี 1% นะเทียบกับวันแรกเสมอนะครับเราพยายาม better 1% 1% 1% ไปเรื่อยๆในวันเยียร์ครับหรือ1ปีครับเราจะดีขึ้นมากถึง3เท่าโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นคือผมว่าทำไมแอดมินเพจบ้านครับนะครับวิเคราะห์อินดี้จำบิมทำไมผมถึงฝ่าฟันอุปสรรคในการข้ามสิ่งที่คนรอบข้างบอกว่าไม่เวิร์คครับเพราะผม improve 1% every day แต่ทุกคนครับเข้าใจผิดครับ take course เพื่อจะดีขึ้น3เท่าในเวลา1เดือนมันเป็นไปไม่ได้ครับนั้นบทเรียนวันนี้ที่ผมอยากจะเล่าทุกคนว่าจงเริ่มต้นเลยแล้วทำวันละนิดแต่ต่อเนื่องครับนั่นคือเคล็ดลับความสำเร็จในความคิดของผมครับขอบคุณมากครับทุกคนครับสวัสดีครับ Good morning สวัสดีครับวันนี้ครับ